กเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่งเราต้องก้าวไปข้างหน้าร่วมพลังสร้างสิ่งใหม่เชื่อมต่อประสบการณ์ทางการเงินตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตเป็นธนาคารที่เข้าถึงทุกคนTMB และธนาชาติเปลี่ยนเป็น TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นอดีตคือประสบการณ์ปัจจุบันต้องก้าวข้ามอนาคตคือความท้าทายก้าวสู่โลกธุรกิจใหม่กับ TTB Business One ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนTMB และธนาชาติเปลี่ยนเป็น TTB สวัสดีค่ะลูกค้า SME TTB ทุกท่านนะคะท่านกำลังรับชมผ่านไลฟ์นะคะในขณะนี้ค่ะดิฉันหนึ่งธิดาคุณเสวตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้นะคะดิฉันขอแนะนำวิธีการรับชมให้กับทุกท่านก่อนนะคะจากหน้าจอที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะคะพร้อมกับแนะนำวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะแต่ถ้าใครหลุดหรือว่าเผลอกดปิดหน้าต่างไปไม่ต้องตกใจนะคะทุกท่านสามารถกดเข้าลิงก์เดิมค่ะ www.finbitsbytb.com นะคะแล้วก็เลือกที่ปุ่ม agenda ที่อยู่ในแถบบนสุดของหน้าจอนะคะก็จะเข้ามาที่งานไลฟ์ของเราเหมือนเดิมนะคะและระหว่างที่ทุกท่านกำลังรับฟังเสวนาของเรานะคะหากว่าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะด้านซ้ายค่ะข้างๆจอไลฟ์นี้นะคะจะมีแถบที่เขียนว่า Q&A ค่ะทุกท่านสามารถพิมพ์คำถามที่สงสัยเข้ามาได้เลยนะคะทางทีมงานจะคอยตรวจสอบแล้วก็นำคำถามเหล่านั้นมาถามวิทยากรของเราเพื่อช่วยคลี่คลายข้อสงสัยของท่านในช่วงท้ายของไลฟ์วันนี้ค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะต้องการข้อมูลหรือว่าเอกสารเพิ่มเติมนะคะแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของทุกท่านนะคะจะนำสิ่งเหล่านั้นไปให้กับท่านหลังจากจบการสัมมนาในครั้งนี้นะคะค่ะจากนี้นะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกของปีนี้นะคะติดสปีดธุรกิจอาหารเปลี่ยนให้ไวปรับยังไงให้รอดโดย Finbits by TTB นะคะวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้พบกับ3วิทยากรนะคะนักธุรกิจแถวหน้าในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านแนวโน้มของอุตสาหกรรมนะคะและสุดท้ายค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจาก TTB นะคะซึ่งทั้ง3ท่านค่ะจะมาร่วมไลฟ์กับเรานะคะให้ความรู้อย่างเต็มอิ่มเพื่อให้ทุกธุรกิจของทุกท่านนะคะสามารถนำไปปรับตัวต่อยอดแล้วก็ติดสปีดฝ่าวิกฤตในครั้งนี้สู่อนาคตร่วมกันนะคะซึ่งท็อปิกแล้วก็รายละเอียดวันนี้นะคะของแต่ละวิทยากรจะมีความเข้มข้นน่าสนใจแล้วก็เจาะลึกขนาดไหนโปรดติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะเอพิโซด1ของเรานะคะรับรองว่าครบจบในที่เดียวปรับใช้ง่ายต่อยอดใช้ได้จริงอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าจบงานปุ๊บนะคะทุกท่านสามารถต่อยอดธุรกิจ SME ของท่านได้อย่างทันทีเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปร่วมฟังเสวนากันนะคะกับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหาร TTB นะคะผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการเล็งเห็นความสำคัญนะคะของทุกๆธุรกิจ SME ในยุคดิจิทัลค่ะจะมาร่วมบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของโครงการ Financial Business Advisory Hub นะคะหรือว่า Finbits by TTB ในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกันในโอกาสนี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพนวลัยอินทราพิเชษฐ์ค่ะหัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ TTB ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าธุรกิจ TTB SME ทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาพบเจอกับทุกท่านในวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นการพบเจอกันในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตามนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกของเราในปีนี้อย่างเป็นทางการนะคะติดสปีดธุรกิจอาหารเปลี่ยนให้ไวปรับยังไงให้รอดนะคะก็เป็นการสัมมนาครั้งแรกในปีนี้ของเรานะคะ
ต้องบอกว่าการทําธุรกิจในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะกับสถานการณ์ที่ทุกๆท่านต้องประสบพบเจอนะคะก็เป็นอะไรที่ท้าทายอย่างแน่นอนนะคะเช่นกันกับธนาคารนะคะก็เป็นอะไรที่ท้าทายกับทางธนาคารเช่นกันที่เราอยากจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็สนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ SME ของเรานะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการให้โซลูชันหรือบริการทางด้านการเงินและการบริหารแล้วนะคะเราก็อยากจะช่วยในเรื่องของการเสริมความรู้นะคะเสริมทักษะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆนะคะว่าทำยังไงให้ลูกค้าสามารถมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการใหม่ของเรานะคะที่ชื่อว่า Financial Business Advisory Hub หรือเรียกสั้นๆว่า FinBiz นะคะFinBiz คืออะไรนะคะเราอยากให้ FinBiz เป็นแหล่งรวมความรู้นะคะที่เป็นแหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ประกอบการของเราโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่เจาะลึกในเชิงของแต่ละอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเชิงลึกของอุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะเทรนด์ใหม่ๆของทั่วโลกแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงดิจิตอลโซลูชันต่างๆที่จะมาเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นด้วยนะคะซึ่งความรู้ต่างๆหรือข้อมูลต่างๆของโครงการนี้เนี่ยก็จะถูกเผยแพร่ไปในทั้งเว็บไซต์ของธนาคารนะคะโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็งานสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนะคะที่มาที่ไปของโครงการ FinBiz เนี่ยมาจากไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดจากโครงการ Lean Supply Chain นะคะที่ทางธนาคารเนี่ยทำมาร่วม10ปีแล้วนะคะเรามีการทำโครงการ Lean Supply Chain มากับ8อุตสาหกรรมนะคะเราทำมาทั้งหมด16รุ่นด้วยกันนะคะก็ประกอบการที่ร่วมของเรากว่า 1,600 รายนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้านะคะเนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถได้หลักการแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ได้จริงนะคะสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบเป็นสัมมนาแรกของเรานะคะก็อยากให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่าติดสปีดธุรกิจอาหารนะคะเปลี่ยนให้ไวปรับยังไงให้รอดนะคะก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างอัดแน่นจากวิทยากรที่เราเชิญมาร่วมงานทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจาะลึกอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะการสูตรสำเร็จของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะมาม่าว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรบ้างนะคะเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างไรนะคะเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ผู้ประกอบการไทยควรจะรับรู้เพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของบริการดิจิตอลโซลูชันต่างๆที่เราคัดสรรมาเพราะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับต่อผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารโดยเฉพาะนะคะก็หวังว่างานในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการลูกค้า SME ของเราทุกท่านนะคะส่วนเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่เดี๋ยวทุกท่านจะได้รับฟังในสัมมนาครั้งนี้ก็จะมีการส่ง presentation ผ่านให้ทุกท่านนะคะโดยเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจของธนาคารนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณพนวลัยอินทราพิเชษนะคะหัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ CTB เป็นอย่างสูงค่ะและสำหรับในช่วงเวลาต่อไปนะคะบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าพวกเราจะมาร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะอุตสาหกรรมนี้บอกเลยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญแล้วก็ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่ผู้คนขาดไม่ได้ค่ะพอเรามาลงลึกถึงเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดกันแล้วนะคะต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้นะคะแล้วก็ธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตอย่างมากในยุคดิจิตอลค่ะพวกเราจะต้องพร้อมแล้วก็ปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจนี้ให้ด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องราวข้อมูลเนื้อหาของการเจาะลึกอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะคะจะครบจบในที่เดียวแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆต่อยอดได้จริงอย่างไรนะคะจะน่าติดตามแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านยังไงดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะท่านแรกนะคะคุณพจนาพเนียงเวชค่ะกรรมการบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนค่ะท่านที่2นะคะคุณปรมาทิพย์ชนะทรัพย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตนะคะบารามิซี่แล็บค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสมณะคุ้มธรรมพินิจนะคะอาจารย์คอมเมอร์เชียลดิจิทัลอินโนเวชั่นจาก TTB ค่ะและระหว่างที่เสวนานี้นะคะถ้าหากท่านใดมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้ที่ช่องทางแชทที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ
สวัสดีพี่ๆวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเมื่อกี้เราแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกันไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นเรียกแบบไม่ทางการนิดนึงแล้วกันนะคะพี่พศนะคะท่านแรกของเรานะคะพี่พศเพิ่มเติมให้เรานิดนึงค่ะว่าพี่พศดูแลตรงส่วนไหนของมาม่าหรือว่าไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดของเราค่ะค่ะชื่อพจนานะคะดูแลทางด้านส่งออกค่ะค่ะโอเคท่านต่อมานะคะคุณปรมาหรือคุณจ้องนะคะคุณจ้องล่ะคะในสิ่งที่คุณจ้องทำอยู่ดูแลอะไรยังไงบ้างค่ะได้เลยค่ะก็ต้องเป็นหัวหน้าของศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์ในอนาคตนะคะเพราะนั้นหน้าที่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการทำวิจัยเทรนด์แล้วก็การทำวิจัยคอน sumer ผู้บริโภคค่ะให้ภาคธุรกิจค่ะค่ะงั้นแปลว่าวันนี้ข้อมูลเรามาแน่นแน่นอนเลยนะคะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสมณะนะคะตัวแทนจาก TCP ของเรานะคะพี่แจ้งดูแลอะไรยังไงบ้างอยู่คะตอนนี้สวัสดีครับผมดูแลแผนกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับทางธนาคารนะครับรวมถึงพวกดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหลายที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าของเรามีชีวิตที่สบายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโอ้โหวันนี้เราครบถ้วนในทุกๆด้านนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการสัมมนาของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนถามพี่พศเลยดีกว่านะคะท่านแรกตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพี่แล้วก็เรื่องทุกๆอุตสาหกรรมเลยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะคะตอนนี้พี่พศเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่เดินทางมาในตลาดทั่วโลกในฐานะแบรนด์มาม่าเนี่ยนะคะมองแนวโน้มในปี2022ของเรายังไงบ้างแล้วก็พอจะบอกพวกเราได้ไหมคะว่าเทรนด์ที่กำลังจะเห็นได้ชัดแล้วก็ตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่พศค่ะค่ะคือถ้าพูดถึงเทรนด์ของอาหารเนี่ยพี่ว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์ก็ยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากคนยังต้องคอนซูมหรือต้องกินอาหารอยู่ค่ะคราวนี้ถ้าว่าพี่จะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของอาหารในปีหน้าเนี่ยพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะคืออันนี้เป็นมุมมองของทางพี่นะคะก็ถ้าพูดถึงฟู้ดเทรนด์ในปีหน้าเนี่ยพี่มองว่าพี่จะแบ่งเป็นเดี๋ยวโทษนะคะต้องสไลด์มันมูฟโอเคพี่จะบอกแบ่งเทรนด์เป็นในแง่ของเฮลตี้ก็คือด้านสุขภาพเวลาคนกินอาหารนะคะคนเขาก็จะมองว่ากินเพื่อสุขภาพกับอีกอันก็คือกินเพื่ออารมณ์ที่สุนทรีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนก็จะเป็นห่วงเรื่องโควิดเป็นหลักใหญ่ถ้าพูดถึงเทรนด์ที่เป็นทางด้านสุขภาพเช่นตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเวลาเรากินเราก็อยากกินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพดีเช่นเพิ่มอิมมูนิตี้ก็คือพวกความต้านทานของโรคนะคะเช่นพวกตัวนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ใส่วิตามินซีแล้วก็ด้วยเพราะคิดว่ากินแล้วเราน่าจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เวลาเทรนด์ของอาหารอีกอันนึงที่ทางด้านสุขภาพอย่างเช่นตัวซุปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมีใส่พรีไบโอติกแล้วก็จะเป็นโลซอลนะคะเช่นถ้าพูดถึงเทรนด์อาหารอย่างเช่นตอนนี้อย่างเวลาพี่ไปที่บ้านคุณแม่เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองนะคะค่ะมีสมุนไพรไทยใช่ไหมที่น่าสนใจแล้วก็พวกอะไรนะกระชายขาวขิงขาใบมะกรูดก็คนที่บ้านเขาก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็ต้มแล้วก็ให้ดื่มเขาก็คิดว่าถ้าดื่มอันนี้แล้วสุขภาพจะดีตอนนี้ในประเทศไทยสิ่งที่พี่พศเอ่ยมาเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะคะแย่งกันยิ่งกว่าของไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้เขาไม่ใช่เอามาเพื่อดื่มอย่างเดียวนะคะเขามาต้มแล้วก็เอาหัวเข้าไปอยู่ในซุ้มอะให้สูดดมว่าเราสุขภาพดีทั้งปอดทั้งกระเพาะอาหารอีกหน่อยอาจจะถึงกับอาบหรือเปล่าครับพี่อาบนี่ยังไม่แน่ใจนะว่าอาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะมีปัญหาก็ได้ค่ะแล้วก็เทรนด์ถัดไปเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราก็ทราบกันว่าในการที่เราจะเลี้ยงวัวสักตัวหนึ่งมันกินเวลาเป็นปีๆนะคะค่ะเขาก็พยายามจะหาวิธีการที่เราจะหาโปรตีนทางเลือกที่สามารถจะทำโปรตีนอย่างเช่นตัวแมลงเนี่ยเราเลี้ยงแค่45วันเราก็จะได้โปรตีนสูงนี่ในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเอาตัวแมลงพวกจักระจั่นอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะไปใส่เป็นคุกกี้เป็นอาหารอะไรพวกนี้ที่น่าสนใจเพราะตอนนี้ก็จะมีหลายบริษัทนะคะมาติดต่อที่บริษัทให้ทำเส้นบะหมี่ที่ใส่พวกแมลงพวกนี้ค่ะแต่เผอิญว่าเราอาจจะเนื่องจากโรงงานเรามี HACCP กับมี GMP แล้วก็มีคอนโทรลเรื่องเนื้อสัตว์นะคะก็เลยไม่สามารถจะเอาเข้ามาในโรงงานได้แต่อันนี้ก็เป็นเทรนด์นะคะเขาเรียกว่าโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์นะคะต่อไปที่น่าสนใจคือ plant based protein หรือเวแกนเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเป็นห่วงสุขภาพมากเนี่ยก็จะเป็นทานอาหารที่เกี่ยวกับเป็น plant based protein ที่คิดว่า
ทานเนื้อสัตว์อาจจะทำให้เราเกิดโรคอะไรพวกนี้ก็เลยคนก็จะเป็นทานอาหารที่จะเพื่อสุขภาพตัวนี้มีตัวน่าสนใจนะจริงก็หลายปีแล้วสักปีสองปีแล้วอันนี้เป็นเทรนด์ของในสหรัฐนะคะว่าคนเราเนี่ยคิดว่าถ้ากินกัญชาเนี่ย CBD ถ้าเรากินตัวนี้แล้วมันจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นถ้าดูในสหรัฐเนี่ยจะมี CBD ที่ใส่ไปในน้ำ CBD ที่ใส่ไปในช็อกโกแลต CBD ใส่ไปในคุกกี้แล้วก็ร้านที่ขาย CBD อันนี้ค่ะค่ะคราวนี้มีเมื่อมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วกัญชาอีกแบบนึงเขาเรียก THC อันนั้นกินแล้วเมานะคะมันยังไม่ถูกกฎหมายซะทีเดียวในสหรัฐก็สามารถขายได้สามารถขายได้แค่บางรัฐนะคะคราวนี้เทรนอาหารที่น่าสนใจกินแล้วสุขภาพดีก็พวกคนก็จะมองถึงพวกออร์แกนิกค่ะนะคะอย่างเส้นมาม่าเราเองเขาแฝงโฆษณานิดนึงนะคะก็คือเราทำเส้นออร์แกนิกขายอยู่ต่างประเทศแล้วที่เราทำสำหรับเฮลตี้ฟู้ดอีกอันหนึ่งของเส้นเนี่ยคือเราจะใส่พวกเห็ดใส่พวกมะรุมใส่พวกสไปรูลินาเข้าไปในเส้นนะคะแล้วก็เวลาคนจะทานก็จะได้เอาไปปรุงแล้วก็จะมีสุขมีเขาเรียกอินกรีเดียนต์ของที่อยู่ในนั้นด้วยอันนี้เทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันดับไปคือเวลาเราทานอาหารเนี่ยอิ่มแล้วเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังทานเพื่อทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีในการรับประทานนะคะเช่นตอนนี้เราก็เขาเรียก work from home ใช่ไหมแล้วเราก็ห้ามออกไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้เทรนด์อย่างที่ต่างประเทศแต่ปีที่แล้วอะค่ะมันก็จะมีเราสามารถสั่งอาหารแล้วมันเป็นเซตแล้วเราก็ไปคุกเองที่บ้านก็คืออยู่บ้านก็ออกไปนอกไม่ได้ก็อาจจะพอทำงานเสร็จพวกกันมานั่งคุกกันนะคะแล้วอย่างของทางส่งออกเราเองมาม่าแบรนด์เราก็จะทำเป็นเราเรียกว่ามีลคิทคือคนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แล้วคิดถึงอาหารไทยอาหารสิงคโปร์แล้วก็อยากคุกเองในบ้านเราก็ออกผลิตภัณฑ์ประเภทพวกนี้ค่ะมันก็จะหนองให้คนรู้สึกอารมณ์ดีเวลาอยู่บ้านเรื่องของ SMP อันนี้เนี่ยพี่ว่าน่าสนใจมากตรงที่ว่าคือตอนที่มันมีโควิดใช่ไหมคะแล้วเขาปิดเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วที่เขาปิดคอมมูนิตี้มอลล์หมดเลยเนี่ยค่ะทาง SMP เขาเปิดเป็นเขาเรียก Market Place คือคนอยากช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้หรือไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อของคือนั่งในร้านไม่ได้อะค่ะพอร้านเขาโดนปิดเนื่องจากคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหมดปิดหมดเนี่ย1อาทิตย์ถัดมาเขาเปลี่ยนเป็นเซตที่เอากลับไปคุกเองที่บ้านตรงนี้มันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากว่าถ้าคนกลัวว่าออกไปนอกบ้านแล้วอาจจะติดโควิดและหรือคนที่ทำอาหารให้เราในร้านเนี่ยไม่รู้มีโควิดหรือเปล่าก็ตอนนี้คือก็เป็นกันไปเยอะไปหมดนะคะก็สามารถเองที่บ้านได้ส่วนเทรนด์อีกอันนึงทางด้านกินแล้วอารมณ์ดีเนี่ยอย่างเช่นพวกน้ำชาพวกนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าน้ำชาชื่ออะไรนะคาร์โบไมล์ไอ้ค่ะอ๋อคาร์โบไมล์นะคะคาร์โบไมล์กับคาร์โบไมล์นี่ทาผิวใช่ไหมอ่ะมันคาร์โบไมล์ก็บอกว่าคือเวลาทานแล้วหลับสบายอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขิงพอเวลาดื่มไปเสร็จปุ๊บรู้สึกระบบขับถ่ายดีก็จะอารมณ์ดีและหรือกรีนทีเนี่ยที่คนญี่ปุ่นเขาคิดว่าถ้าดื่มกรีนทีแล้วทำให้สุขภาพดีอะค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่พี่ว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพี่หาสินค้าพวกนี้ไม่เหลือเลยอ่ะขิงอะไรเงี้ยก็ยังหาไม่ได้นะคะดีนะครับพี่พจน์น่าจะแนะนำให้รัฐบาลเราแจกประชาชนทั้งหมดเลยจะได้อารมณ์ดีขึ้นช่วงนี้นะครับอันนี้ดีค่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปแจ้งรัฐบาลให้นะคะค่ะคราวนี้เทรนเนี่ยนอกจากว่าเราอยู่ในบ้านแล้วเรากินเองแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยคนสมัยนี้เวลาที่จะซื้ออะไรเนี่ยอยากจะรู้อะว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันมาจากไหนมันทำด้วยอะไรหรือมีประวัติอะไรยังไงเนี่ยในหลายๆประเทศในหลายๆสินค้าตอนนี้เริ่มจะมี QR code อยู่ที่ตัวกระดาษหรือฉลากนะคะเพราะเวลาที่เราจะไปซื้อเราสามารถจะยิงแล้วดูได้เลยว่าอันนี้มันมีส่วนผสมอะไรและหรือแต่ยังไงอะค่ะเพราะเราจะได้เข้าใจหรือว่าเราอยู่ได้ใกล้ชิดกับสินค้ามากขึ้นเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคอยากจะรู้จักสินค้าที่มากขึ้นเทรนด์อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ตอนช่วงนี้เราก็เห็นใช่ไหมคะว่าน้ำท่วมที่เยอรมันน้ำท่วมที่เมืองจีนตอนนี้คนเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราควรจะรัก
แล้วก็รักษาโรคไม่ใช่โรคลอลิงเนี่ยให้มันอยู่นานที่สุดที่จะนานเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มมองว่าถ้าเราบริษัทไหนเนี่ยสามารถจะทำผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มันเกิด sustainable ได้เช่น sustainable packaging หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะคอนซูมสินค้าแล้วก็เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมของโลกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่สนใจในแต่ละบริษัทถ้าเกิดว่าไปเพิ่มเติมตัวนี้อย่างบริษัทพี่ทางเราก็ศึกษานะคะตัวแพคเกจิ้งของมาม่าไม่ว่าเป็นถ้วยหรือเป็นซองเนี่ยเราอยากทำให้เป็นbiodegradable แต่ตอนนี้ไม่สรุปซะทีเดียวเนื่องจากว่าพอมันย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะเวลาเราทดลองเสร็จมันย่อยสลายได้ก่อนสินค้าจะหมดอายุอ่ะ น้องซื้อกลับบ้านไปเนี่ยสักพักหนึ่งตายแล้วซองยุ่ยหมดเลยเหลือแต่มาม่าข้างในอีกก็ยังศึกษาอยู่นะคะ แต่จริงๆนะครับเห็นด้วยกับที่พี่พศผม พอตั้งแต่ work from home เนี่ยสั่งกาแฟมาทานที่บ้านปกติถ้าเราทานกาแฟก็แก้วเดียวถูกไหมครับนี่เขาจะมาพร้อมขวดใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาโอ้วันหนึ่งมีพวกเนี้ยฮะพวกขวดพลาสติกเนี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าเลยจริงๆอยากจะเสริมอีกสักนิดนึงอะค่ะจากประเด็นที่พี่พศเสนอขึ้นมาค่ะต้องบอกว่าปกติคือเทรนด์ด้าน sustain เนี่ยมันแอบฝังอยู่ในใจของผู้บริโภคแบบอยู่และอยู่ลึกๆของทุกๆคนนะคะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกกับมันมากบางคนรู้สึกน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือเมื่อเราเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปอะค่ะมันค่อนข้างจะเป็นทริกเกอร์ที่ไปสะกิดอ่อมค่ะให้ความรู้สึกตรงนี้ของเรามันรุนแรงขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวต้องรอภาคผู้ผลิตที่จะต้องช่วยกันปรับให้ได้ค่ะอย่างที่พี่พศบอกเนาะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปมันทำอะไรกับโลกของเราบ้างนะคะมันชัดเจนขึ้นทุกวันตอนนี้ทุกคนก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะค่ะเชิญพี่พศต่อค่ะค่ะก็อันถัดไปนะคะตอนนี้เวลาที่อาหารที่เราจะทานเนี่ยคนส่วนมากอยากจะรู้ว่าที่เราจะกินเข้าไปมันคืออะไรเนี่ยจะเป็นเคลียร์ labeling cleanclear packaging อะไรพวกนี้คืออินกรีเดียนจะต้องไม่ซับซ้อนมากก็จะเป็นเน้นให้เป็นนิวทริชั่นทีเดียวอย่างเช่นถ้าในยุโรปนะคะในเยอรมันเนี่ยเวลาที่พี่จะผลิตสินค้าไปที่เยอรมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากได้พวก e number e number ก็คือสารที่ใส่เข้าไปอะค่ะก็อยากให้เป็น natural นะคะกำลังศึกษาอยู่ว่าเราตอนนี้เราทำให้ e number น้อยลงมากที่สุดนะคะเทรนด์เขารู้สึกว่าถ้ากินแบบนี้เราก็รู้สึกสบายใจอ่ะนะคะอันถัดไปอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งที่ในต่างประเทศนะคะหน่อยเราจะคงจะเห็นว่าตัวแพคเกจจิ้งเราเนื่องจากว่าเราต้องรักษาโลกเราใช้ไอ้พวกวัตถุดิบอะไรที่มันน้อยที่สุดนะคะหน่อยก็จะเป็น possible packaging แบบนี้ที่แบบแพ็คเข้าไปมันก็จะเล็กๆแล้วก็มันใช้กระดาษน้อยอะค่ะแล้วก็สามารถจะใช้แทนถุงพลาสติกได้แล้วอันถัดไปเนี่ยนอกจากว่าเวลาที่เราทานอาหารนะมาเพื่อสุขภาพเราเพื่ออารมณ์เราแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีเทรนด์อีกอันนึงซึ่งจริงๆเราก็เริ่มเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วโควิดปีที่แล้วว่ามันจะมีออนไลน์เวลาของก็จะออนไลน์กันใช่ไหมคะก็มากขึ้นแต่ปีนี้เนี่ยจริงๆปลายปีที่แล้วพี่ได้ยินคำว่า cloud kitchen นะซึ่งพี่ว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือมันไม่น่าจะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย Cloud Kitchen Cloud Kitchen เนี่ยก็คือการที่เราจะมีที่ที่หนึ่งเขาเปิดมาเป็นครัวกลางอะค่ะแล้วเขาก็จะมีคนรับออเดอร์แล้วเราเองถ้าสมมติพี่ไปเช่าหนึ่งที่เนี่ยพี่ก็ไปนั่งทำอาหารแต่จะมีคนรับออเดอร์ให้เสร็จปุ๊บก็จะมีคนส่งให้นะครับอันนี้ตอนแรกไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดในประเทศไทยแต่ว่าเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เริ่มได้ยินแล้วว่าCloud Kitchenคิดเช่นนี้เกิดแน่นอนมันเกิดจากเนี่ยค่ะพอรัฐบาลสั่งให้ปิดปีที่แล้วเนี่ยปิดได้แล้วก็ครัวในร้านอาหารก็ทำได้เรายังเดินได้แต่เมื่อสัก3อาทิตย์ที่แล้วปิดแล้วปิดเลยอ่ะคอมมูนิตี้มอลล์ก็ห้ามเข้าทำให้หลายๆธุรกิจหรือหลายๆร้านค้าต้อง move ตัวเองมาอย่างน้อยพี่ก็เปิดร้านราเมงอยู่5ร้านนะคะปีที่แล้วเขาก็เจ็บแล้วนะค่ะพอปิดร้านใช่ไหมเขานั่งในร้านไม่ได้ปีนี้เขาเจ็บหนักนะเพราะว่าไอ้ตัวคอมมูนิตี้ที่มอลล์ปิดใช่ไหมคะต้องหนีตายโดยที่เขายกครัวเครื่องครัวเนี่ยมาที่ห้องอาหาร
ที่บริษัทนะคะก็ให้ Grab มารับที่นี่คือคันนั้นอ่ะคราวนี้มันก็จะมีเริ่มมีหลายๆบริษัทหรือหลายๆร้านค้าเนี่ยอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ปิดเขาก็จะไปเช่าร้านเล็กๆที่ปิดโดยที่เขาไม่รอดเองนะคะเขาก็จะไปเช่าครัวพวกนั้นใช้อ่ะแล้วก็ให้พวก Grab นี่ไปรับที่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะส่วนมีการนึงที่เพิ่งเห็นเมื่อวานตัวเนี้ยค่ะอันนี้เป็นตลาดยิ่งเจริญตอนเนี้ยจะบอกเลยว่าตลาดสดคนไม่กล้าไปเดินค่ะเพื่อนพี่ก็เป็นเจ้าของตลาดสดเหมือนกันเขาบอกว่าปิดบ่อยมากเลยเพราะว่าคนเราจะคอนโทรลเรื่องโควิดได้ยากนิดนึงเลยทำให้ตอนนี้ตลาดสดอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นของยิ่งเจริญเนี่ยรับส่งของถึงบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการแก้เพนหรือมันเป็นการทำธุรกิจอีกแบบอีกรูปแบบนึงเลยของตลาดสดว่าน่าสนใจค่ะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเทรนด์หรือแนวโน้มต่างๆของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเองที่ต้องเปลี่ยนไปเนาะอยู่บ้านสั่งของออนไลน์สั่งอาหารหรือแม้กระทั่งของสดอย่างที่พี่พจน์บอกนะคะร้านค้าเองก็เหมือนกันก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะบริการลูกค้าให้ได้ถึงหน้าประตูบ้านสำหรับคุณจ้องนะคะคุณจ้องเทรนด์เราฟังไปแล้วว่าเทรนด์ของภาพรวมทั้งหมดอย่างพี่พจน์ในฐานะผู้ประกอบการที่ได้ไปเจอในต่างประเทศมามากมายเนี่ยนะคะมองเห็นแนวทางแล้วว่ามันจะมีเทรนด์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะทานอาหารเพื่ออารมณ์ดีต่างๆนะคะทางคุณจ้องในฐานะที่เป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยแล้วก็มีข้อมูลมากมายให้เราเลยทีเดียวเนี่ยเทรนด์มีความต่างหรือว่าความเหมือนยังไงบ้างกับข้อมูลที่เรามีกับความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการได้ไปเจอมาค่ะคุณจ้องเชิญได้เลยค่ะโอ้ต้องขออนุญาตรับลูกต่อจากพี่พจน์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คือเห็นแลนด์สเคปครบในทุกด้านของอาหารเหมือนกันก็คือไม่แค่ตัวอาหารแต่ว่าไปจนถึงพฤติกรรมการซื้อหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะจ้องขออนุญาตรับลูกต่อลงมานะคะก็พอดีล่าสุดเนี่ยนะคะในมุมของการศึกษาวิจัยเทรนด์ที่พวกเรากำลังทำอยู่ค่ะคุณแก้มก็เรามีมุมมองทั้งแบบเหมือนเทรนด์ที่เป็นระยะสั้นเพราะว่าบางทีมันอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นเร็วๆแล้วก็ถ้าใครปรับตัวเร็วใครเป็นคนที่ยืดหยุ่นสูงปรับตัวเร็วเราคว้าโอกาสได้ทันทีเลยนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ศึกษาในถึงเทรนด์ระยะยาวด้วยเพราะว่าถ้าสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันแจ่มชัดขึ้นมากๆแล้วมันใช้เวลาเนี่ยแล้วเรามีเวลาในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราก็คือเมื่อถึงวันที่มันสุกงอมเนี่ยเราก็จะอยู่บนยอดหอคอยเนาะที่บอกว่าเก็บเกี่ยวทั้งหมดได้นะคะก็ขออนุญาตแชร์ในข้อมูลตัวแรกเลยค่ะในข้อมูลตัวแรกนี้ค่ะนะคะก็รับลูกต่อกับทางพี่พจน์เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลชุดที่เราพูดถึง New Normal ของคนไทยหลังยุคโควิด-19 นะคะโดยที่วิธีการวิจัยของเราเนี่ยก็คืออันนี้เก็บข้อมูลจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการแบบตั้งโจทย์นะคะว่าผู้บริโภคคนไทยอ่ะนะคะคุณคิดว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นความปกติใหม่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณเผชิญกับสภาวะของโควิดใช่มั้ยคะแล้วคุณตัดสินใจที่เลือกแล้วว่ามันเป็นพฤติกรรมที่คุณชอบแล้วคุณจะใช้มันต่อคุณจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการตั้งคำถามเป็นประเด็นไปแล้วก็ถามเขาว่าสิ่งเนี้ยเขาคิดว่าหลังจบโควิดไปแล้วเขาจะมีพฤติกรรมนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือว่าลดลงกว่าก่อนเกิดโควิดที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นคำถามของเราสิ่งที่เราได้อยากจะชวนนะคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยดูในภาพที่เป็นกราฟด้านขวามือนะคะก็ต้องคัดประเด็นที่เป็นโอกาสระยะสั้นนะคะสำหรับแวดวงธุรกิจอาหารมาให้นะคะก็จะไล่เรียงเลยนะคะตั้งแต่ประเด็นแรกนะคะจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมนี้ไม่แน่ใจจ้องว่าหลายคนในที่นี้ก็น่าจะมีพฤติกรรมเดียวกันแต่ทุกท่านเป็นธุรกิจอาหารเนาะก็อาจจริงๆต้องทำอาหารที่บ้านอยู่แล้วเนาะนะคะแต่ว่าอย่างถ้าบ้านจ้องนี่จะชัดมากเลยก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราบอกว่าคุณจะทำอาหารทานเองในที่พักอาศัยใช่หรือไม่นี่คือเยอะมากขึ้นหรือน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือสัดส่วนค่ะของการที่เขาประเมินว่าเขาจะมีพฤติกรรมนี้เนี่ยมากขึ้นกว่าก่อนเกิดยุคโควิดนะคะสูงถึง 40.6% นะคะซึ่งกราฟสีแดงเนี่ยเป็นช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะระลอกนี้นะคะเปรียบเทียบกับกราฟสีเทาที่เป็นช่วงพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นระลอกหนึ่งนะคะระลอก1ว่าเพิ่มเยอะแล้ว 26% ระลอก3นะคะระลอก3ระลอก4เนี่ยคนตอบว่าตัวเองจะมีพฤติกรรมนี้เพิ่มขึ้นเป็น 40.6% ถ้าเทียบกับก่อนโควิดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองการที่ปรับตัวอย่างเช่น S&P อย่างที่ตัวอย่างที่พี่พจน์แชร์ใช่ไหมคะว่าแทนที่จะขายเป็นอาหารสำเร็จไปเลยอาจจะถอยออกมาเป็น ready to cook แต่ว่าพร้อมปรุงไหมอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่จะคว้าในพื้นที่ตรงนี้ได้เพื่อให้เราไม่หายไปจากความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะยิ่งเจริญค่ะเจอเข้าไปนะคะการที่คุณจะซื้ออาหารจากตลาดสดรถเข็นแพงรอยริมถนนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะตอนนี้ก็สภาวะตอนนี้ผู้บริโภคก็ยังตอบว่าฉันจะมีพฤติกรรมนี้ลดลงประมาณลบ 7.1% นะคะก็ยังใจชื้นนะคะยังไม่ได้ถึงกับลดมากเกินไปแต่ก็ลดลงเล็กน้อยลดแน่ๆค่ะ
นะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะนะคะก็เพิ่มขึ้น 18.5% แต่ว่าต่ำกว่ารอบปีที่แล้วนิดนึงนะคะเขาอาจจะเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มถ่ายมาทำอาหารเองเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะสั่งลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเทียบกับเมื่อตอนรอบตะล็อกที่1ค่ะแล้วก็มาที่การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นถึง 32.2% นะคะอีกส่วนนึงย้ายมาที่ประเด็นด้านสุขภาพค่ะนะคะผู้บริโภคก็จะสนใจสินค้าสุขภาพสินค้าเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะเรื่องอิมมูนิตี้อย่างที่พจน์บอกนะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่เป็นไฮจีนหรือว่าเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัยนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น 31.6% ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเราดูภาพยาวๆต่อไปคือจริงๆต้องเรียนว่าอย่างการทำอาหารเองที่บ้านนะคะเราทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ทำวิจัยด้วยกันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แชร์ว่าจริงๆคนอาจจะอยากทำต่อนะแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับงานก็คือว่าวันนี้เราทำอาหารเองที่บ้านได้เพราะเรา work from home แต่ถ้าเรากลับไปทำงานแล้วท้ายที่สุดพฤติกรรมนี้ต่อให้เราอยากแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ได้อย่างที่ตอนเราล็อกดาวน์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมาเช็คว่าพฤติกรรมเขาจะยังแบบเป็น work from home อยู่ไหมจากความสนใจของลูกจ้างนะคะแต่นายจ้างอาจจะไม่ยอมลูกจ้างบอกว่าเนี่ยฉันอยาก work from home อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วันหรือไม่ใช่นะคะ 29.1% บอกว่าฉันยังอยากแบบให้มันคงสภาวะการได้ work from home อยู่บ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นการทำอาหารเองก็อาจจะยังมีอยู่ใน 1-2 วันที่เขาได้ work from home นั่นเองนะคะแต่ว่าที่กระทบกับพวกเราทุกคนและทุกวงการนั่นคือการที่บริโภครู้สึกว่าเขาจะใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะก็ 49.6% นะคะถือว่าเยอะมากๆแต่ก็น้อยกว่าระลอกที่1แล้วเหมือนเริ่มเสถียรขึ้นถ้าเทียบกับระลอกใช่ใช่นะคะก็เต็มไปด้วยโอกาสนะคะอย่ามองให้เป็นอุปสรรคอย่ามองให้เป็นอุปสรรคให้เทิร์นให้เป็นโอกาสให้ได้นะคะขออนุญาตถามคุณจงนิดนึงได้ไหมครับแชร์ได้เลยค่ะคุณแจ็คไม่รู้ว่ามีเทรนด์แบบที่ผมเป็นอยู่หรือเปล่านะครับก็คือตั้งแต่ work from home เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทานเยอะขึ้นแล้วทานบ่อยขึ้นปกติไปทำงานเราก็ทานกัน3มื้อนะพออยู่ค่ะทีไม่รู้มันไปกัน5มื้อหรือบางทีไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่โอ้ตอนนี้แข่งกันเยอะมากถูกไหมฮะแกร็บก็ลดราคาโรบินฮูดก็ไม่ช้าช็อปปี้โปรช็อปปี้ฟู้ดกำลังจะมาอีกอันหนึ่งค่ะมันก็เห็นแล้วมันก็สั่งนี่มันก็เลยกลายเป็นทานเยอะนะครับถ้าฝากพี่พจน์ช่วยดูด้วยคือมีอินโนเวชันแบบไหนคือยิ่งทำเยอะแล้วยิ่งผอมแบบขายได้ดีมากอันนั้นต้องรวยแน่นอนทั้งโลกเลยต้องการมันนะแต่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปทำวิจัยให้เป็นนะคะฝากเอาไว้ด้วยเยี่ยมเลยนะคะจริงจริงมีอีกเรื่องนะคะคุณแจ๊คค่ะก็คืออย่างทำอาหารไทยที่บ้านจริงจริงมันแฝงเรื่องของการชงกาแฟกินเองที่บ้านด้วยนะคะก็น่าจะกระทบกับธุรกิจกาแฟประมาณนึงเหมือนกันบางคนซื้อเครื่องชงกาแฟเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าสถานการณ์มันเบาบางลงแค่ว่าเราจะมีทั้งเชฟมีทั้งบาริสต้ามีอะไรมากมายออกมาเยอะแยะเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่เลยนะคะก็ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกส่วนนึงก็อาจจะต้องตรวจสอบช่องทางค่ะเพราะยังไงเราก็เลี่ยงไม่ได้ว่าพอเราเจอยุคแบบนี้เข้าไปเนี่ยนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องคิดถึงว่าช่องทางออนไลน์ของเรามันพร้อมในการที่จะรับกับโอกาสที่มันเติบโตขึ้นแล้วหรือไม่อย่างไรเราคือต้องคิดว่าระลอกหนึ่งอ่ะหลายท่านแบบรู้สึกว่าฮึบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆระลอกสองเนี่ยต้องถือว่าทริกเกอร์ของความเป็นโควิดเนี่ยน่าจะมาผลักให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลายท่านคือวันนี้ถ้าใครยังลังเลว่าจะคว้าไม่คว้าจะทำไม่ทำเลยนะคะต้องทำเลยนะคะสำหรับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของตัวเองที่จะทำให้รับกับโอกาสของยุคดิจิตอลนะคะโอเคค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคุณแก้มก็จะมีในแง่มุมของเทรนด์ที่เป็นระยะยาวขึ้นอีกสักหน่อยนึงเรื่องนี้เนี่ยพี่พดเป๊ะมากๆจริงๆคือต้องบอกว่าสมกับที่เป็นแบบเหมือนเจ้าแม่ในวงการอาหารขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะแสดงว่าการจับประเด็นต่างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราค่อนข้างในมุมของศูนย์วิจัยเองก็ศึกษาหลายๆเรื่องแล้วก็สัมพันธ์กับที่พดแบบคาดการเลยนะคะก็ในมุมของทางเราค่ะคุณแก้มเราก็มีการคาดการไปในแง่มุมของการที่จะมีโอกาสทางการพัฒนาเรื่องของธุรกิจอาหารที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดหรืออาหารแห่งอนาคตเนี่ยอย่างไรบ้างจริงๆเราตั้งโจทย์ไปไกลกว่านั้นเธอบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผู้คนจะอยู่จะกินกันอย่างไรและจะกินอะไรจะกินอะไรและจะกินอย่างไร10ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะเราตั้งโจทย์ตรงนี้ว่าเราเริ่มมองเห็นภาพนะคะต้องคิดว่ามันมีเวลามากพอที่ธุรกิจจะเตรียมการเพื่อที่รับโอกาสในอนาคตนะคะก็ได้ออกมาเป็นภาพนี้นะคะก็จริงๆเราเห็นจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเห็นประมาณ9แนวโน้มที่น่าสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงแบบเร็วๆก็คือจะมีประเด็นของสีน้ำเงินที่เป็นเรื่องของ health นะคะเรื่องของสุขภาพสีเหลืองเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอยู่2ทางมีอยู่2อย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะ1คือกินเพื่ออยู่และ2คืออยู่เพื่อกินค่ะคุณแก้ม
มี2เรื่องเท่านั้นเองธุรกิจอาหารไม่ซับซ้อนจริงๆก็ซับซ้อนค่ะจุ๊บพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเดี๋ยวพี่พจน์จะบอกได้ว่าจริงๆมันมีความยากของมันอยู่นะคะแต่ว่ากินเพื่ออยู่เนี่ยกินเพื่ออยู่ให้ดีขึ้นคือเรื่องของสุขภาพแต่อยู่เพื่อกินเนี่ยคือกินแล้วมันต้องละเมียดกินแล้วมันต้องประกอบไปด้วยประสบการณ์พิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเทรนด์สีเหลืองเดี๋ยวจะไปแลกเปลี่ยนกันอีกทีแล้วก็กลุ่มสีเขียวเป็นการกินเพื่อช่วยโลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าในกลุ่มสุขภาพค่ะเป๊ะมากเลยนะคะก็จะมีประเด็นที่หนึ่งก็คือกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ immunity boosting นะคะก็ประเด็นของสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีวิตามินซีนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าในฝั่งวิทยาศาสตร์ก็วิจารณ์พัฒนากันเยอะอยู่เหมือนกันที่จะเพิ่มพลังตรงนี้ให้กับภาคผู้บริโภคได้นะคะสองเนี่ยนะคะมันจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเนี่ยมันมาขยับมามากขึ้นนะคะประเด็นด้านของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ใช่ไหมคะแล้วก็การมีปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างเงี้ยนะคะก็จะมาช่วยให้ทำให้เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องกินแบบคลุมแต่ว่าอีกหน่อยเราจะสามารถที่จะรู้ว่าตัวเราอ่ะการเติบโตของเราการใช้ชีวิตของเรามันเหมาะกับการที่จะต้องเติมอะไรที่มันเหมาะกับเราโดยเฉพาะกินไม่เหมือนกับคุณแม่ของเรากินไม่เหมือนกับพี่ของเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นโภชนาการเฉพาะบุคคลโดยเอาเรื่องของ data เข้ามาวิเคราะห์ไปถึงแบบระดับเซลล์ว่าเราต้องกินอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นกินเพื่อสุขภาพจิตใจค่ะ well mental eating นะคะหรือว่าสารต่างๆที่ช่วยเพิ่มนะคะช่วยเพิ่มให้เกิดความบาลานซ์ทางสภาวะทางอารมณ์นะคะอย่างเช่นมีจริงๆพวกโปรไบโอติกส์นะคะก็ค่อนข้างออกฤทธิ์ในแง่มุมนี้คือโปรไบโอติกส์เป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่วยย่อยขับถ่ายใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นลักษณะการเข้าไปสร้างสมดุลในลำไส้ของเราแล้วพอทุกอย่างปรับสมดุลได้มันจะส่งผลต่อสารเคมีในสมองนะคะแล้วสารเคมีสมองก็จะทำให้เราแบบเกิดสภาวะของการอารมณ์ดีขึ้นได้นี่ก็เลยโปรไบโอติกส์ก็เลยจะถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันในแวดวงของ well mental eating ค่ะนะคะแล้วก็ไปกลุ่มที่2ที่บอกไปเรื่องของพัฒนาด้านประสบการณ์ค่ะก็คือจะมีเรื่องของ gastronomy tourism หรือเที่ยวสายกินนะคะกินไปด้วยเสพเรื่องราวไปด้วยอิ่มด้วยเพลินด้วยแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของแบบชุมชนหรืออะไรต่างๆไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังตัวนี้แล้วก็ท่องเที่ยวสายกินเติบโตสูงมากนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวที่น่าจับตาค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของไม่พูดไม่ได้เลยค่ะการอาหารการกินของวัยเก่าค่ะ elderly food นะคะก็กลุ่ม Aging Society นะคะสังคมผู้สูงอายุกำลังมาค่ะก็คว้าโอกาสได้ก็คว้ากันนะคะแชร์คิทเช่นค่ะครัวที่แชร์กันมากขึ้นค่ะสอนรับมากเลยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นมุ่งสร้างทางรอดให้โลกนะคะก็จะมีแนวโน้มที่พูดถึงการแบบเพราะว่าตอนนี้ค่ะจำนวนมนุษย์นะคะมันจะการเติบโตของจำนวนคนน่ะจะเริ่มเยอะกว่าการที่ความสามารถในการผลิตอาหารของโลกใบนี้นะคะแล้วก็การแบบเลี้ยงวัว1ตัวอย่างที่พี่พจน์บอกไปอะค่ะใช้เวลาแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยโลกใบนี้ก็เลยนักวิจัยต่างๆนะคะนักคิดนักสร้างสรรค์หมุนเข็มไปที่การค้นหาวิธีการโปรตีนทางเลือกต่างๆขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์เราจะยังอยู่ได้แล้วก็โลกก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาด้วยก็จะเป็นเทรนด์กลุ่มใหม่ๆค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีเทรนด์กลุ่มที่เรียกว่ากินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ biodiversity คือเชียร์ให้คนน่ะกินหลากหลายมากขึ้นอย่ากินอะไรซ้ำๆนะคะเพราะว่าถ้าเรากินซ้ำๆเนี่ยการผลิตเนี่ยเขาจะพยายามเทไปผลิตให้เยอะขึ้นแล้วมันก็จะไปทำลายป่าไปทำลายสิ่งมีชีวิตเดิมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็เลยเขาก็เลยจะเป็นเทรนด์ที่ช่วยกันเชียร์ให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมานะคะอย่างเช่นคนอแบรนด์ระดับแบรนด์ global ก็มีการออกแบบเหมือนคุกบุ๊กนะคะออกมาให้ผู้บริโภคแบบเลือกกินที่จะเอาธัญพืชนั่นมาผสมอันนี้แล้วลองกินแล้วมีเมนูใหม่ๆดูซิอะไรเงี้ยนะคะส่วนที่8ก็คือการแก้ปัญหาอาหารขยะนะคะขยะอาหารขยะอาหารก็คือการที่1 ใน 3ของอาหารทั้งหมดที่เราได้กินกันเนี่ยจริง1 ใน 3เป็นขยะแล้วก็ทิ้งไปอย่างน่าเสียดายค่ะก็เลยมีแนวโน้มมีสตาร์ทอัพมีอะไรต่างเข้ามาจัดการกับอเจนดานี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ nutrition โภชนาการโฉมใหม่นะคะก็คือการที่ทำเรื่องของ plant based นะคะโปรตีนจากแมลงอะไรเงี้ยจะอยู่กลุ่มนี้นั่นเองค่ะก็มี9เทรนด์ด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าคนไทยนะคะอยากจะแบบควรจะโฟกัสหรือว่าเจาะไปที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะจุ้มอยากจะเชียร์อันนี้นะคะเพราะว่าทำงานร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็เราเห็นเทรนด์ต่างๆด้วยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าจุดแข็งของประเทศไทยอะค่ะคือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะการที่เรามีพืชพันธุ์นะต่างๆที่กลายมาเป็นอาหารที่หลากหลายได้แล้วก็มีจริงเรามีภูมิปัญญาในหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยประเด็นนี้ถ้าเราเอาไปจับกับสุขภาพและยิ่งถ้าเป็นสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ด้วยเนี่ยอาหารเป็นยาที่ไปตอบสุขภาพเฉพาะบุคคลได้เนี่ยอันนี้จะเป็นขั้นสุดที่ต้องเชื่อว่าสามารถที่จะเป็นเวทีระดับโลกได้เลยถ้าเกิดสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแง่มุมตรงนี้ได้ค่ะได้ค
ได้ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แน่นมากๆนะคะสำหรับพวกเราในอุตสาหกรรมอาหารนะคะอย่างที่คุณจงได้บอกไปเนาะเทรนด์มันเห็นชัดมากเลยมันสอดรับข้อมูลการวิจัยกับความเป็นจริงที่พี่พจน์เองได้ไปเจอมาแน่นอนเรื่องของสุขภาพมาอันดับหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทานอาหารโปรตีนหรืออะไรทดแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออิโมชันนอลของคนก็เพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นมากเลยทำไมเราต้องออกไปทำอาหารเกาหลีกินอาหารเกาหลีถ่ายรูปเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบโอ้โหตอนนี้ทุกคนทำอาหารแล้วต้องถ่ายรูปยิ่งตอนนี้เรานี่เอาเมนูมาม่ามามิกซ์ทำหลายอย่างมากเลยใช่เราน่าจัดประกวดนะคะพี่พจน์ถ่ายรูปอาหารมาม่าให้แบบว่าสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในระยะสั้นระยะยาวเรามองเห็นเทรนด์ที่มันเติบโตและคีย์หลักที่สำคัญคือแม้กระทั่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นวิกฤตที่เรามองเห็นมันเป็นวิกฤตแต่มันมีโอกาสเสมอและมีโอกาสในหลายๆ channel ที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการอาหารพัฒนาธุรกิจตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับยุคปัจจุบันเข้ากับสถานการณ์แล้วก็เข้ากับผู้บริโภคเนาะไม่ว่าจะเป็นอย่าง channel ที่ดิจิตอลที่คุณโจ้งบอกแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะคิดว่าเราจะสามารถปรับตัวตัวเองยังไงธุรกิจตัวเองยังไงให้เข้ากับยุคดิจิตอลได้แล้วเพราะว่าณตอนนี้คือมือถือเครื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ทั้งวันอย่างที่พี่แจ๊คบอกอยู่บ้านสั่งกาแฟอยู่บ้านเปิดช้อปปี้เปิดนู่นนี่เป็น5มือใช่ไหมคือว่าธุรกิจอาหารจะโตเพราะพี่แจ๊คค่ะอะไรนะคะพี่แจ๊คเขาทราบว่าผมไม่ทำงานครับไม่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปทำงานเราอยู่ในคอมแต่เราสามารถไถมือถือสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นได้ตลอดเวลาเนาะนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำหนักขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ขยับร่างกายนะคะทีนี้มาถึงของพี่แจ๊คค่ะของคุณโจ้งลืมไปเลยว่ามันจะมีตัวอย่างนะคะผู้ประกอบการในที่นี้เนี่ยจะได้พอเห็นตัวอย่างว่าเคสที่เป็นแบบดิจิตอลหรืออะไรที่มันแบบสามารถแอพพลายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมียกตัวอย่างให้ดูไหมคะโอเคได้ค่ะจุ้งอาจจะแบบขอเป็นเบาๆแบบให้เห็นภาพนะคะบางท่านอาจจะแบบนึกไม่ออกว่าเราจะปรับไปตรงนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะเคสนิดนึงไหมคะจริงๆของที่จุ้งจะเตรียมเคสมาจะหนักไปทางไม่ใช่เพียงแค่ดิจิตอลเนาะเพราะจริงๆจะเชียร์ผู้ประกอบการว่าอยากให้คิดค้นอินโนเวชันด้วยเพราะว่าตลาดโลกรอเราอยู่อะค่ะก็เลยแบบไม่อยากให้เป็นแค่มองไปที่ตอนชั้นแนลเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีแบบอย่างเช่นตัวอย่างอันเนี้ยขออนุญาตขึ้นสไลด์ตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มจากเล็กๆอะค่ะก็เลยอยากจะมาอินสไปร์นะคะผู้ฟังในนี้สักนิดหนึ่งว่าแบบเป็นไปได้ไหมที่เราจะหยิบจับเริ่มค้นหาร่วมงานกับภาครัฐก็ได้นะอย่างอันเนี้ยเป็นเคสของแบรนด์ที่ชื่อ Algama นะคะเขาขึ้นหัวเลยว่าเป็น Engineering Sustainable Food Solutions for All คือแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นระบบวิศวกรรมด้วยนะแล้วก็เป็น Sustain คือยั่งยืนเนาะแล้วก็เป็น Solution สำหรับทุกคนอีกต่างหากนะคะก็คิดดูอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะก็จริงๆว่าเราคุยกันในเชิงเทรนด์มาเยอะแล้วจริงๆมีคนทำได้จริงและหยิบจับเป็นธุรกิจจริงๆนะคะก็อันนี้เอากามาเนี่ยจริงๆเกิดจาก2หนุ่มท่านนี้เอากามาฟู้ดนะคะก็ตั้งตอนปี2013ด้วยความมุ่งมั่นที่บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปว่าเทรนด์ด้านของการโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่กระแสวูบวาบนะคะต้องบอกผู้ประกอบการค่ะมาแน่นอนสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่โลกเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรายังกินแบบเดิมๆกันนะคะเพราะฉะนั้น2หนุ่มเนี้ยเขาก็เห็นภาพว่ามันโอกาสมันใช่แม้มันจะยังไกลนะแต่มันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เขาก็เริ่มทำการวิจัยและพัฒนาค่ะแล้วก็จน2คนเนี้ยเขาไปเจออินกรีเดียแล้วก็รีบจดพาเทนต์เป็นของตัวเองนะจดแบบสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปแย่งพื้นที่เขาได้แล้วเขาค้นเจอสิ่งที่เป็นโปรตีนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กค่ะหรือเรียกว่าไมโครอัลเจนะคะตัวเนี้ยเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่มีโปรตีนอยู่ในนั้นแล้วเขาสามารถวิจัยและการเอ็กซ์แทรกดึงโปรตีนตรงนี้ออกมาได้นะคะเพื่อที่จะเอาเป็นโปรตีนที่ใช้ทดแทนจากสัตว์นะคะแต่ว่าฟังแบบนี้ฟังแล้วไม่อยากกินใช่ไหมคะถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์ได้อยู่เราจะรู้สึกแบบทำไมเราต้องไปกินโปรตีนจากสาหร่ายเนอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นอยากจะชวนแบบผู้ประกอบการคิดอย่างนี้ค่ะคือ1เราเห็นอเจนดาโลกว่ามันมาเราวิจัยเราพัฒนาเราเจอพอเราเจอเสร็จไม่พอค่ะสิ่งที่เราจะขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันต้องไม่หยุดนะเราต้องสร้างสรรค์ไปกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาด้าน texture นะคะการพัฒนาด้านรสชาติต่างๆให้มันแบบใกล้เคียงหรือว่าอร่อยไปยิ่งกว่าของที่เขาเคยกินน่ะมันยังสำคัญอยู่ดังนั้นเนี่ย2หนุ่มเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ออก product brand จะเห็นว่าเขาออกในปี2019นะก่อตั้ง2013ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามั่นใจไงว่ามันมาใช่ไหมคะก็ออกโปรดักชื่อว่า The Goose Spoon นะคะก็เป็นหยิบสาหร่ายเอาโปรตีนตัวเนี้ยนะคะมาสกัดแล้วก็สร้างมาเป็นมายองเนสที่ไม่ใส่ไข่
นะคะแล้วก็เนี่ยใช้เป็นแบรนด์ชื่อ Goosefood รสชาติละมุนลิ้นนะคะตอบโจทย์ไปกับผู้ประกอบผู้บริโภคที่รับประทานมายองเนสโดยปกตินะคะก็เติมตรงนี้เข้าไปค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยพอเขามุ่งมั่นเขาคิดค้นระหว่างทางเขาเกิดอินโนเวชันมากมายผ่านกระบวนการก็ตามผ่านไอรูปแบบต่างๆที่เขาทำได้ต่างเขาพัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็น B2B นะคะ business ก็คือการที่เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาบรรดาธุรกิจรายย่อยอีกทีหนึ่งในการที่จะค้นสูตรนะคะเอา process ไปพัฒนาปรับปรุงในตัวเองนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีรายได้หลายทางมีทั้งที่มาจากสิทธิบัตรของตัวเองนะคะมีทั้งเรื่องของการให้บริการแล้วก็ทั้ง product ที่ขายในตลาดด้วยนะคะก็อยากจะให้แบบแรงบันดาลใจว่าวันนี้คือเรามองเกมไกลๆแล้วเราก็เริ่มต้นทำอะไรที่จะเป็นจุดยูนิคของเรานะคะแล้วก็ทำมันมุ่งมั่นทำมันจริงจังแล้วก็หาโอกาสในการสร้างรายได้จากมันที่หลากหลายและที่ต้องไม่ลืมคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการกินที่ต้องไม่ทิ้งจุดแข็งตรงนี้ของตัวเองไปนะคะต้องเพิ่มอินโนเวชันแล้วมีเอาใจคนกินได้ด้วยเหมือนกันค่ะเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับตัวอย่างก็เป็นอินสไปร์นะคะให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านลองนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองดูนะคะเพื่อโลกอนาคตด้วยกันเนาะทีนี้เรากลับมาในเรื่องของภาพรวมมุมมองของธนาคารบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วทางพี่แจ็คมองเทรนด์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารยังไงในช่วงสถานการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางของเศรษฐกิจบ้านเราหรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพีเรียดที่เหลือของปีนี้แล้วก็อาจจะข้ามไปถึงปีหน้าด้วยค่ะครับได้ครับไม่รู้ว่าจะพูดได้สนุกเหมือนพี่ป๊อดหรือคุณจ้องหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเรื่องพอกลับมาเรื่องเศรษฐกิจก็มีแต่ตัวเลขมีแต่เรื่องอะไรที่มันวิชาการนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าเศรษฐกิจเรายอดเยี่ยมนี่จะเชื่อไหมอันนี้เชื่อยากนิดนึงนะเชื่อมันจะได้ยอดเยี่ยมคือเราอยากฟังแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าความเป็นจริงเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วธุรกิจตอนนี้ยอดแย่นะครับถ้ามาดูในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยผมมองว่าปีนี้เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยเราคงโตไปไม่ถึง 1% หรอกนะครับแกปมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแต่มันยังมีข่าวดีสำหรับหลายๆท่านที่ฟังทางเราอยู่เพราะว่าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องนะครับแล้วท่านอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยังมีการเติบโตอยู่นะครับถ้าเรามาดู7อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเยอะๆเนี่ยบางอุตสาหกรรมน่าสงสารจริงๆอย่างท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปครึ่งนึงอ่ะนะครับแฟชั่นอสังหาเลยแย่เลยนะครับพวกนี้ปวดหัวหนักแต่พอมาดูอุตสาหกรรมอาหารเราจะเห็นว่ามันยังมีเติบโตอยู่นะถึงไม่เยอะแต่มันก็ 2% นะครับแล้วมวลรวมเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเท่ากับ 6% ของ GDP ของประเทศไทยนะครับมีแรงงานอยู่เกือบ800,000 คนนะครับนั่นผมเห็นว่าอันนี้ยังมีความหวังอยู่นะครับแล้วก็ต้องชมทุกท่านจริงๆว่าเลือกอุตสาหกรรมได้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่เขาเรียกว่าฝ่าฟันในตัวโควิดนะครับในเวฟแรกและเวฟที่2นะครับแล้วเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ในเวฟที่3หรือ4หรือ5ที่จะมีขึ้นไปนะครับทีนี้อยากจะเสริมทางทุกท่านที่พูดไปนะครับเรื่องเทรนด์เนี่ยผมเชื่อว่าเราเห็นตรงกันนะครับสิ่งที่ผมจะทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขนะครับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยอดขายต่อปีประมาณ500,000 ล้านเครื่องดื่มในประเทศอีกประมาณ500,000 ล้านรวมกันเนี่ยล้านล้านนะครับทีนี้ตะกี้เราพูดกันเยอะว่าไอ้พวก health conscious บริโภคแล้วดีต่อสุขภาพเราไซส์มันประมาณไหนนะครับลองยกตัวอย่างมาให้ดูอันนี้คือธุรกิจอาหารเครื่องดื่มในประเทศไทยนะครับปีหนึ่งประมาณ500,000 ล้านนะครับผมเชื่อว่าไอ้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับมันจะฝังตัวอยู่ในเซกเมนต์ของชาเขียวกับน้ำผลไม้นะครับรวมๆกันตรงเนี้ยนะครับ50,000 กว่าล้านต่อปีนะครับซึ่งผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญนะครับถ้าเราสามารถที่จะคิดค้นอะไรได้หรือผมเองก็เชื่อว่าลูกค้าเรา SME ที่มาฟังอยู่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับที่เราเคยฟังมามีน้ำสกัดจากมังคุดครับซึ่งขายดิบขายดีนะครับพอหันมาทำตรงนี้ปุ๊บยอดขายเติบโตนะครับอันนี้คือให้เห็นในเชิงของปริมาณว่าโอ้โหโอกาสมันยังมีอีกเยอะนะครับถึงแม้มันจะมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่แต่มันจะมีเซกเมนต์ที่ SME เราเข้าไปทำได้นะ
ะครับโดยเฉพาะถ้าเราทำเป็น B2C นะครับอีกอันนึงที่เราเห็นเลยก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้บริโภคน้อยลงแต่เขาเปลี่ยนช่องทางในการบริโภคมันอาจจะตัดตัวกลางไปบางส่วนเช่นตอนนี้มันไปรับบริโภคร้านอาหารไม่ได้แล้วอะนะครับแต่มันก็ยังสั่งมาที่บ้านได้นะครับฉะนั้นถ้า SME เราขายให้ B2B อย่างเดียวขายให้กับร้านอาหารขายให้กับธุรกิจที่เขาเอาไป process แล้วก็ขายต่อเนี่ยเราอาจจะต้องมาเปิด channel ใหม่สำหรับเราที่เราจะขายตรงไปให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะอย่างที่คุณโจ้งพูดไว้ก็คือทำอาหารกินเองที่บ้านจะไปหาวัตถุดิบดีๆหรือไปหา ingredient ดีๆมาจากไหนนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่น่าลองดูนะครับผมคิดว่าถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยลองเนี่ยลองดูนะครับอีกอันนึงที่อยากจะแชร์นะครับก็คือว่านอกจากเปลี่ยนช่องทางแล้วนะครับผมอยากให้ SME เราเนี่ยลองมองถึงตลาดอื่นๆด้วยนะครับเช่นตลาดต่างประเทศนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยพอพึ่งตลาดเดียวเช่นตลาดในบ้านเราเอิร์นบ้านเราช่วงนี้อาจจะล็อกดาวน์ยาวกว่าที่อื่นที่อื่นเขาเริ่มฟื้นแล้วครับที่อื่นผู้บริโภคเขาเริ่มกลับมาบริโภคได้ใหม่ละอย่างในสหรัฐอเมริกาในจีนนะครับในพม่าถ้าเรามีฐานลูกค้าที่อยู่ในประเทศนั้นด้วยนะครับอันเนี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่า diversify ความเสี่ยงนะครับเราจะมีฐานลูกค้าในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็มีการขายในหลายๆช่องทางนะครับถึงแม้ในอนาคตมันจะมีวิกฤตอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่เรามีช่องทางหลายช่องทางมีฐานลูกค้าในหลายประเทศเนี่ยมันคงไม่มีวิกฤตที่แบบว่าทุกประเทศเจ๊งไปพร้อมกันนะเราหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็คงมีคนที่ไปได้คนที่อาจจะยังไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะให้มองไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจอาหารประเทศไหนที่น่าไปตอนนี้นะครับจากรีพอร์ตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยโต3เท่านะครับภายในครึ่งปีแรกนะครับทั้งที่เขาเป็นคนเดลต้าเข้ามานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดลต้ามันเป็นอย่างนั้นนะพี่เดลต้าเป็นอย่างนั้นคือเขาเริ่มบริโภคกันแล้วเขาบริโภคสูงมากอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรม new normal ที่ทานวันละ5มื้ออย่างที่คุณแจ็คใช่ไหมคะไม่ใช่อินเดียใช่หรือจริงๆแล้วอินเดียอาจจะบริโภคอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มบริโภคจากเมืองไทยนะครับของผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยที่ส่งเข้าไปครับเช่นเรื่องของน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารผลิตแป้งต่างๆพวกเส้นพวกที่เอาไปทำขนมปังหรือพวกอินเตอร์มีเดียคืออาจจะไม่ถึงกับ ready to eat แต่เอาไปผ่านกระบวนการอะไรต่ออีกนิดนึงนะครับก็น่ามองนะครับจีนก็แน่นอนนะครับจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ตอนนี้อาจจะดรอปลงมาแต่ก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าช่องทางการเข้าไปเจอคู่ค้าของอินเดียหรือจีนเนี่ยจะช่วยนะครับเสริมความแข็งแกร่งหรือเปิดตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้า SME เรานะครับถ้ามาเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มโตประมาณ 14% นะครับในแง่ของการส่งออกเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเทศไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับพม่าโต20นะครับจีนโตประมาณ 77% นะครับอเมริกา 10% นะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่เป็น health conscious เขาเรียกว่าอะไรนะบริโภคแล้วดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อจิตใจพวกนี้เป็นผมคิดว่าเป็น segment ที่ SME เรามีศักยภาพนะครับประกอบด้วยถ้าเรามาดูพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเรามีตั้งต่อเยอะนะครับเรื่องของ supply chain เราค่อนข้างดีถูกไหมครับเราอยู่ประเทศร้อนเรื่องของวัตถุดิบที่หลายๆประเทศไม่มีนะครับเรามีนะครับผลไม้ tropical ต่างๆที่โอ้อเมริกาชอบมากน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมังคุดนะครับเพราะมันมีประโยชน์ด้วยแล้วมันทดแทนไอ้พวกเครื่องดื่มพวกอะไรนะโค้กแฟนต้าที่เขาเคยชินกับตรงนั้นมาแล้วก็ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งมีโรคนะก็คือยิ่งอ้วนนะครับตรงเนี้ยผมว่า
ป็นโอกาสที่น่าสนใจอยากจะให้ลองศึกษาดูนะครับช่องทางที่จะเข้าไปถึงคู่ค้าต่างประเทศผมคิดว่ามีหลายช่องทางนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีไอ้พวกออนไลน์หรือว่า B2B platform ของแต่ละประเทศนะครับหรืออย่ามองข้ามกระทรวงพาณิชย์เรานะครับการค้าระหว่างประเทศเขายินดีมากที่จะคุณเดินเข้าไปบอกว่าเอ้ยฉันมีผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยตลาดไหนที่มีความสนใจนะครับเพราะว่าผมเองก็มีเพื่อนที่ทำอยู่หอการค้าต่างประเทศเขามีหน้าที่ช่วยผู้ประกอบการไทยขยายตลาดแบบนี้ด้วยนะครับหรืออีกซอร์สหนึ่งก็คือสถานทูตประเทศเขาครับนะครับคุณมีผลิตภัณฑ์แบบนี้คุณคิดว่าเออมันดีนะมันน่าจะตรงต่อความต้องการของประเทศเขาเดินเข้าไปคุยกับเขาครับเขาแนะนำดิสทริบิวเตอร์ได้เขาแนะนำคนที่จะรับของคุณไปจำหน่ายต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่านอกจากเปลี่ยนช่องทางจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แล้วด้วยนะครับเปิดตลาดใหม่ๆครับเพื่อขยายฐานลูกค้าของ SME เราจริงๆแล้วในทุกๆมุมนะคะที่ทั้ง3ท่านได้แชร์มาเนี่ยเรามองเห็นโอกาสจริงๆนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนแต่ว่าทุกท่านที่เป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างที่บอกแล้วว่าถือว่าโชคดีและเลือกถูกจริงๆนะคะในขณะที่อุตสาหกรรมเก่งด้วยครับเก่งด้วยที่โชคดีอย่างเดียวเก่งด้วยในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆนี่แบบดรอปเราเถียงไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่อาหารยังโตได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้โตหน่อยแต่ยังโตแปลว่ามันยังมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศเพื่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามหรือต่างประเทศอย่างที่คุณแจ็คบอกไปแล้วก็ยังไงให้หลายๆท่านลองไป explore กันต่อดูนะคะทีนี้กลับมาเราเวลาเร็วมากเราขอเพิ่มเป็น3ชั่วโมงได้ไหม เราคุยกันแบบเมามันมากเลยสำหรับอุตสาหกรรมนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับมานิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอกันอยู่นะคะกับโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงทุกวันเนี่ยค่ะพี่พจน์เองนะคะตอนนี้มาม่าเองเนี่ยมีการปรับตัวหรือว่ามี mindset ยังไงเกี่ยวกับการเซตอัพเรื่องนี้กับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ธุรกิจที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะลองยกตัวอย่างให้กับพวกเราฟังนิดนึงค่ะอย่างนี้ค่ะตั้งแต่โควิดเรามีแถบตรงประเทศจีนแล้วก็เอเชียตอนต้นปีที่แล้วแรกๆเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะกระจายไปถึงแถบสหรัฐหรือยุโรปค่ะทางของพี่ที่ทำเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าต่างประเทศก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีการคอนโทรลโควิดยังไงเราก็มีเหมือนกับให้อินโฟเมชันเข้าไปอะค่ะว่าไม่ต้องห่วงนะโควิดเนี่ยเราได้มีการวัดอุณหภูมิล้างมือเช็ดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเอาแอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็คือป้องกันได้เป็นอย่างดีไม่ถึงเดือนมั้งจากที่เราทำจดหมายไปให้เขาเพื่อเขาไว้ใจบริษัทเราเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าพอเดือนถัดไปเราต้องใช้วิธีโทรศัพท์ไปแสดงความเห็นใจเขาว่าประเทศเขาเนี่ยเจอโควิดไปถล่มทลายแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็แนะนำว่าเอ้ยอย่าลืมนะที่เราเคยถามไปว่าอยู่ต้องป้องกันตัวเองยังไงเนี่ยเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเองก็ออกจากบ้านไม่ได้เขาว่าล็อกดาวน์ก่อนเราซะด้วยซ้ำก็เป็นโอกาสอันดีอะที่เขาก็อยู่กับที่แล้วก็เขาไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านเราเองก็เราก็จะมีเขาเรียก relationship เนี่ยดีขึ้นนะจริงๆต้องขอบคุณโควิดนะได้คุยมากขึ้นแล้วก็ตอนนอกจากโทรไป empathy แล้วเนี่ยไอ้ช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีบริจาคสินค้าอย่างที่เห็นนะคะบริจาคไป DTP หลายที่ประเทศนะคะแล้วรวมทั้งสถานทูตเพื่อที่จะไปช่วยคนที่เขาอาจจะโดนล็อกดาวน์แล้วไม่มีอาหารทานหรือตกงานกระทันหันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วงโควิดที่เราปรับตัวอันแรกสุดก็คือเห็นอกเห็นใจคนที่เขาอยู่รอบๆเราค่ะพอเราหลังจากที่เราเห็นอกเห็นใจแล้วเนี่ยแล้วมันก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถได้คุยเขามากขึ้นน่ะไม่น่านะออเดอร์มันมาเองอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้ายกตัวอย่างลูกค้าในต่างประเทศเราเนี่ย1รายเขาจะมีสินค้าที่แฮนด์ลประมาณ 2,000 ถึงเป็นหมื่นไอเทมค่ะแต่พอเราใช้เทคแอคชั่นหรือวิธีเหมือนกับวิธีคนไทยนะเห็นอกเห็นใจคนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเขาก็จะระลึกถึงเราตลอดเวลาเป็นยอดขายเราเพิ่มขึ้นเลยค่ะก็ตรงอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือภายนอกที่เราเริ่มทำหรือ take action ช่วงโควิดคุณแก้มถามว่าแล้วภายในเราเนี่ยเราพนักงานเราเป็นยังไงข
ของพนักงานเราเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเวลาไม่ได้บินเขาก็เครียดนะเพราะว่าพนักงานที่เกินครึ่งเนี่ยเขาจะล่องลอยอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ประเทศไทยค่ะเขาก็เริ่มเหมือนกับตั้งแต่กุมภาเนี่ยที่เป็นทริปสุดท้ายไปเดินอยู่ใกล้ๆอะไรฉนวนกาซาเนี่ยพอปีเดินมีนานคือเดินทางไม่ได้ละค่ะพอมีนาเมษาพอเริ่มพฤษภาเริ่มเฉาเนาะก็โชคดีนะว่าเราเนี่ยมี Facebook ที่ใช้อยู่แล้วในต่างประเทศไม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์กับมันน่ะแล้วพอช่วงมีโควิดเราก็เลยเอามาลื้อฟื้นปกติเราจะทำมาร์เก็ตติ้งออฟไลน์เนี่ยแล้วก็กลับมาทำออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเราก็ไปชวนดิสทริบิวเตอร์ก็อย่างที่บอกไงฮะว่าตอนเดือนมีนาเริ่มโทรศัพท์ไปคุยเมษาเขาเริ่มมีโควิดเราก็เริ่มคุยใช่ไหมค่ะเราก็เลยทำchallenge ขึ้นมาใน Facebook เราโดยที่ว่าเราเอาลูกค้าที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ15ประเทศน่ะค่ะแล้วก็มาว่าเอ๊ะเราจะทำกิจกรรมแบบนี้เขาเรียกว่า stay home challenge เราไม่ล็อกดาวน์ challenge เพราะว่าบางประเทศก็มาล็อกดาวน์บางประเทศก็ไม่ล็อกดาวน์เราก็ใช้เรียกว่า stay home คิดว่ามันเวิร์คมากเลยนะมันทำให้มีคนมา follow กิจกรรมนี้ประมาณ 8,500 คนค่ะแล้วก็มีคนส่งเขาเรียกอินกริเดียนมันก็ไม่ทราบนะว่าน้องแก้มจะอาจจะมาแข่งด้วยก็ได้นะคะไม่ได้บอกเมนูสร้างสรรค์ก็คือว่าจะมีประมาณ50คนเอาเมนูมาแข่งนะคะค่ะทั้งหมด15ประเทศค่ะค่ะเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าเราได้ relationship ค่ะกับดิสทริบิวเตอร์เราดิสทริบิวเตอร์มาเล่นด้วยนะคะสามารถขยับไปมี engagement กับ end consumer ค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลที่ทำให้ปีที่แล้วมาม่ายอดขายขึ้นเยอะมากนะคะแล้วพอเราทำ challenge นี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันสนุกแต่มีคนคอมเมนต์ว่ามันยากไปนิดนึงนะขนาดแต่มันยากไปอีกสัก 3-4 เดือนเราก็เล่น challenge ไปก็คือถ่ายรูปกับคัพนูโดอ่ะแล้วก็มาโพสแล้วให้รางวัลอ่ะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนี้ก็เลยมีคนส่งมาอันนี้เห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจค่ะรักมากเลยก็ให้รางวัลเข้าไปอะค่ะคือเป็นกิจกรรมที่เราทำค่ะนอกจากตัวนี้แล้วนะคะที่เมื่อสักครู่ขอเสริมพี่แจ็คหนึ่งในการที่เราจะขยายตลาดต่างประเทศเนี่ยพอเราอยู่ในประเทศไทยเราเดินทางไม่ได้บินไม่ได้เนี่ยมีอันนึงคือเราระบบสถานทูตนะสวัสดีไปเป็นไทยเท่านั้นที่ในประเทศไทยเราปกติสถานทูตในประเทศไทยเราไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่อ่ะนะคะเราจะบินเจอที่ประเทศนั้นๆมากกว่าอันนี้แสดงว่ารู้วิธีการขายของต่างประเทศนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญมาเป็นที่ปรึกษาส่วนใหญ่ผมจะไปสถานทูตพม่าครับเออค่ะแล้วก็ค่ะคือนอกจากเรากระโดดขึ้นไปเล่นออนไลน์ใน Facebook Instagram แล้วนะคะอันนี้ต้องขอบคุณ DITP อ่ะค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าไทยกรุ๊ปเป็นรอบที่หนึ่งรู้สึกจะมีบริษัทเข้าร่วมจะมาประมาณ100บริษัทนะคะทีนี้เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีบริษัทเข้าร่วม150บริษัทถ้าปีหน้ามีโควิดอีกก็ SME ที่อยู่ในห้องนี้ไปสมัครได้นะคะก็จะคัดเลือกบริษัทไปแล้วก็เขาก็จะมีไลฟ์ค่ะคืออันนี้ทำให้พนักงานเราสนุกมากเลยเพราะว่าไม่ได้บินค่ะเขาก็ในห้องส่งเราไปไลฟ์ขายของอ่ะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราได้ลูกค้ามา1รายจะจำประเทศไม่ได้คือมันเหมือนกับเราทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะเพื่อที่เกิดยอดขายอ่ะมันมีอันนึงโชคดีที่ทีมพี่เนี่ยเขาจะมีความคิดอยู่อันนึงว่าไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราต้องการเอาท์คัมแบบไหนเนี่ยให้เราเทคเรสปอนส์คือเทคแอคชั่นจากตัวเราตัวเป็นเหยื่อของสถานการณ์ค่ะคือมันมีสูตรเคมีนึงที่พี่ชอบแชร์คนฟังนะ e + r = o อ่ะ e คืออีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นนะคะบวก response เท่ากับคนส่วนมากเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอันนี้แหละมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยที่ในวิธีคิดเขาจะกลับกันนิดนึงก็คือว่าอีเวนท์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะจะไปมองที่เอาคำเลยว่าเราอยากได้เอาคำแบบไหนอย่างเช่นเคสของปีที่แล้วเนี่ยมันก็คือ
มีโควิดเราเดินทางไม่ได้เราอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเขาก็เลย take action ตรงกลางและตรงนี้แหละคือ action ที่เขา take ทั้งหมดก็ไม่คิดว่าจะมีโควิดระลอกที่แต่ละปีนี้เนี่ยจริงๆ Facebook เราก็มี challenge อีกอันหนึ่งอะค่ะเพราะว่าพอลูกค้าได้บอก feedback ลงมาว่ามันยังมีสต็อกอยู่ในร้านค้าเยอะก็เลยออกแคมเปญอันนึงคือ mix and match ค่ะก็คือให้เขาเอาสินค้ามาม่าสองอันน่ะอะไรก็ได้มาผสมกันค่ะเปลี่ยนเมนูค่ะแล้วเราก็เลือกมา3เมนูอะค่ะแล้วก็ไปทำให้ดีไซเนอร์กับโปรดักชันน่ะทำซะสวยใช่แล้วก็มาโพสแล้วก็ให้เขาอะตอนนี้เราต้องขอบคุณโควิดนะเราใกล้เข้าไปมากขึ้นจริงๆงั้นบอกว่าเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีแต่โอกาสจริงๆนะคะอย่างพี่พศเองตลาดต่างประเทศก็ตามเนี่ยมันคือแบบเรื่องออนไลน์ชัดๆแต่ว่าก็ยังสามารถแบบใช้ขายของได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่พศในฐานะที่เคยเป็น Lean Member มาก่อนเอาอะไรไปปรับใช้ตรงนั้นกับสถานการณ์แบบนี้ไหมคะโอ้ถ้าพี่ตอบว่าไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเซอร์ติฟิเคทพี่คืนที่มีสถานการณ์เนี่ยนะเอาเป็นว่าปีที่แล้วก็แล้วกันพี่ใช้ Lean Lean คืออะไร Lean คือเราลด Waste ค่ะนะคะ Waste อย่างที่เรารู้กันว่ามี7อย่างนะคะค่ะตอนนี้ถ้าถามว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ลด Waste อย่างไรก็คือสำหรับปีนี้พี่ลด Process กับ Motion อ๋อคือ Process ของการทำงานกับ Motion คือการ Movement นั่นนะคะคือต้องเข้าใจว่าพอเป็นบริษัทใหญ่นะกว่าจะเซ็นอนุมัติอะไรแต่ละทีนะก็ต้องมีใบเหลืองใบอินวอยซ์ PO ต้องมีคนเซ็นพี่นับลายเซ็นได้สักประมาณอย่างน้อย7ลายเซ็นอ่ะเปิดอะไรได้อย่างนึงแต่พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงนั้นก็จะมีว่ามีนโยบายให้ work from home ใช่ไหมบัญชีการเงินก็อยาก work from home นะเพราะถ้ามีเอกสารเยอะๆเนี่ยพวกนี้จะ work from home ไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีที่ตัดโปรเซสหมดเลยอะไรยกเลิกอะไรที่ขึ้นออนไลน์ได้ payment ไม่ต้องให้messenger มาวางบินแล้วเธออีก2วันเธอมารับเงี้ยเราตัดโปรเซสนั้นทิ้งหมดเลยมันก็เป็นลีนเลยมันดีมากนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ข้างล่างออฟฟิศพี่มันจะมีล็อบบี้ใช่ไหมคะมันจะโต๊ะหนึ่งรับบินอะแล้วเมสเซนเจอร์นั่งเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยไม่มีก็เลยลดตรงนั้นได้ประหยัดกระดาษด้วยนะคะพี่ว่าในการเอาลีนมาใช้นะคะสำหรับปีนี้มันก็มีประเด็นอีกก็คือว่าพอเวลาพี่ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าใช่ไหมคะพี่ก็ผลิตกลายเป็นว่าเวลาส่งออกเนี่ยมันไม่มีเรือคือภาษาวัยรุ่นนิดนึงก็คือโดนบริษัทสายเรือเท แปลว่าถึงวันที่เราเอาของเข้าตู้แล้วไม่ไปไม่ได้ของเราไปไม่ได้อะค่ะมันก็เลยแอนทรีในโรงงานเรานี่เยอะมากค่ะไอ้ทางฝ่ายผลิตก็ผลิตไปเรื่อยๆตามคำสั่งซื้อใช่ไหมกลายเป็นว่าเขาแก้ไขปัญหากันโดยที่ก็ไปเช่า warehouse เพิ่มก็เป็นที่เพิ่มแต่เป็นว่าอย่างนั้นมันก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดอะว่าจะเช่า warehouse ใหญ่ขนาดไหนถึงจะเก็บของได้หมดมานั่งทำเอาลีนเนี่ยค่ะมานั่งดูว่าเอ๊ะว่าเราจะลด inventory หรือลด over production นี่เราสามารถทำอะไรได้บ้างก็หลายๆแผนกก็เรามาดูกันค่ะว่ากำลังผลิตเราเป็นยังไงแล้วไอ้ตัว warehouse เราใหญ่แค่ไหนแล้วไอ้สปีดของการเที่ยวของออกนอกโรงงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็พบว่าถ้าเกิดลูกค้ารายไหนเนี่ยที่มันมีคำสั่งซื้อเยอะๆเนี่ยแล้วเราผลิตแล้วแล้วเรายังอยู่ใน warehouse เรือมันยังไปไม่ได้เพราะมันยังโดนเทอยู่นะคะแล้วผลิตคือไม่ผลิตมากองอ่ะทำให้เราไม่ต้องไปเช่า warehouse ข้างนอกอ่ะแล้วมันทำให้การทำงานมันก็ flow ขึ้นให้ความร่วมมือในทุกๆแผนกมาร่วมกันนะคะค่ะเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแบบว่าพี่พศได้เลือกเอาเครื่องมือต่างๆมาใช้ปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นรีซัลต์ค่อนข้างชัดเจนเนาะทีนี้อย่างที่คุยกันไปแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินแต่ว่าเรายังมีเรื่องที่อยากคุยกันอีกเยอะมากเรื่องออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่สำคัญและแก้มเห็นว่ามันเป็นโอกาสของผู้ประกอบการของเราด้วยที่ฟังพวกเราอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะคุณจงพอจะมีแนวทางหรือว่าเทคนิคยังไงที่ผู้ประกอบการอาหารเราตอนนี้อยากจะกระโดดเข้าไปแล้วจะต้องเตรียมตัวตัวเองยังไงเราต้องเช็คตัวเองยังไงแล้วก็ทำยังไงให้พร้อมที่จะไปในเร็วที่สุด
ในสถานการณ์นี้ค่ะเชิญค่ะได้ค่ะก็จริงๆอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆพอเราที่เราคุยเรื่องออนไลน์หรือว่าดิจิตอลกันมาตลอดเนี่ยเรามองให้เห็นนะว่ามันเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้านะคะมีเหมือนกันที่เอาดิจิตอลมาพัฒนาสินค้าเนาะอย่างเรื่องของโฆษณาการเฉพาะบุคคลอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงแต่ว่าเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยเอาให้เราเข้าไปถึงลูกค้าให้ได้นะคะคือจงเลยอยากให้คาถามากกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าในวิธีการปฏิบัติการหรือว่าการที่เราจะขึ้นไปอยู่บนโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆต้องเชื่อว่าจริงก็มีโค้ชอีกหลายๆโค้ชเหมือนกันเนาะในที่เราสามารถที่จะเรียนเสริมพัฒนาศักยภาพพัฒนาสกิลของตัวเองได้นะคะแต่ว่าในมุมของโจ้งที่เป็นทีมวิจัยเนาะโจ้งขอให้เครื่องมือในการตรวจสอบนะคะว่าวันนี้นะคะเจ้าของแบรนด์นะคะผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมีเครื่องมือเหล่านี้ในการรับมือกับยุคดิจิตอลแล้วหรือยังนะคะโดยที่ต้องขออนุญาตกลับด้านเอาเส้นทางลูกค้าหรือว่า customer journey มาเป็นตัวตั้งในการถามกลับไปที่ผู้ประกอบการค่ะก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะคะอยากให้แบรนด์ทุกแบรนด์ถามตัวเองนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายว่าที่ลูกค้าคนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆของเราจะได้เจอและได้รู้จักแบรนด์สินค้าของเราได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าตอบได้เช่นเราไปทำ Facebook เรามีคอนเทนต์อย่างมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งทำอาหารเกาหลีนะคะขายใน Google Market เนี่ยค่ะเขามาปรึกษากับทางโจ้งผ่านช่องทางกระบวนการเขางานที่ปรึกษาของทาง TCDC อะไรเงี้ยนะคะก็คุยกันว่าเนี่ยเขาก็อยากจะทำคอนเทนต์ในออนไลน์แต่ว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีที่จะทำให้คนสนใจอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องถามว่าเรามีอย่างหนึ่งคือเราเปิดเพจ Facebook หรือยังเรามีช่องทางใน Instagram มั้ยเรามีอะไรต่างๆแล้วครบไหมนะคะแล้วเรามีแนวทางในการที่จะทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจไปจับใจเขาไหมอย่างเช่นถ้าเราทำอาหารเกาหลีเนี่ยจริงๆซีรีส์เกาหลีตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากที่ทำให้เราอยากกินอาหารเกาหลีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่คุณจะติดตามตลอดเลยว่ามีเรื่องอะไรกำลังมาใน Netflix หรือว่าเรื่องอะไรกำลังมาแล้วเมื่อวานเขากินอะไรพรุ่งนี้คุณออกคอนเทนต์เลยได้ไหมแล้วคุณออกเมนูเลยได้ไหม มันเป็นไปได้ที่จะไปติ๊กถูกข้อนี้ถ้าเราแบบค้นพบว่าเราได้ทำเรื่องแบบนี้ได้ดีแล้วนะคะแต่คุณโจ้งเลยครับดูข่าวบอกว่าไอ้รามายอนของเกาหลีขายดีที่สุดในรอบกี่ปีไม่รู้ครับคือเรคคอร์ดไฮเลยครับส่งออกไปทั่วโลกพร้อมกับซีรีส์ Netflix ของเขาไปคู่กันครับค่ะกินทุกเรื่องกินทุกวันทุกวันกินทุกเรื่องเห็นแล้วแบบต้องอยากเอามาม่ามาทำคือแบบตลาดคือต้องยอมรับเกาหลีเขาจริงๆนะคะคือมันไปนี่คือไม่ได้ไปแค่ต่างคนต่างไปนะเขาไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าจะแบบอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เขามีวิธีทายอินพวกผลิตภัณฑ์ที่เนียนเนาะไม่เหมือนของเรานะของเราอาจจะยังดูแบบโอ้โหเราจับได้มันคือวัฒนธรรมการคิดกินของเขาคือต้องกินให้ดูอร่อยด้วยค่ะคุณแจ็คว่าไหมคะคือของเราจะกินแบบละเมียดกินแบบเรียบร้อยอย่างเงี้ยกินมันไม่ค่อยบิ้วใช่ค่ะโอเคค่ะอันนั้นเป็นเช็คลิสต์ที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับเลเวลแรกเลยคือคนแปลกหน้าจะรู้จักได้ยังไงค่ะไม่ง่ายแบบนี้นะคะส่วนเลเวลถัดไปค่ะเมื่อกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเรารู้จักเขาพอไหมแล้วจริงๆเขามีความสนใจเรื่องอะไรในชีวิตของเขานะคะเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องหนังเกาหลีอย่างเงี้ยเขาสนใจเรื่องนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเขาไปอยู่ที่นั่นมีเราอยู่ในนั้นหรือยังนี่คือคำถามที่สองเช่นเราไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มที่เขากำลังเมาส์ซีรีส์เกาหลีกันหรือยังกลุ่มเฟซบุ๊กหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์สแควร์ใช่ไหมคะเมาส์มอยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะบรรดาลูกค้าของเราคือเรารู้จักเขาให้ดีมากพอว่าลูกค้าของเราชอบเรื่องอะไรแล้วเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เขาสนใจที่ที่เขาชอบหรือยังนะคะนี่คือเช็คลิสต์ที่สองนะคะเช็คลิสต์ที่สามค่ะแล้วถ้าลูกค้าเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าของเราแล้วนะคะแล้วเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนแล้วเขาจะเจอเราที่นั่นได้ไหมอย่างเช่นถ้าอยากจะกินแล้วสมมติบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะกินสิ่งนี้แล้วเสิร์ช Google อ่ะก็ยังมีก็อาจจะมีอย่างท่านอยากจะกินสิ่งนี้เสิร์ช Facebook บางท่านอยากจะกินสิ่งนี้เอาไปเสิร์ชใน Robinhood นะฮะหรืออยากจะไปเสิร์ชในGrab ในหลายที่เลยที่อยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นแล้วหรือยังแล้วอยู่เป็นคนที่เท่าไหร่ขึ้นคนแรกมั้ยค่ะถ้าไม่ขึ้นคนแรกทํายังไงขึ้นคนแรกแล้วนี่เป็นคำถามที่ต้องถามอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างพี่สาวตัวเองเนี่ยในยุคดิจิตอลเนี่ยเขาก็ปรับตัวทำจริงทำโฮสเทลไม่รอดเหมือนกันในยุคนี้ก็ปรับตัวนะคะมาหาสินค้ามาขายในออนไลน์ใช่ไหมคะเราเช็คตลอดเลยว่าเราอยู่ใน Lazada เป็นตำแหน่งเท่าไหร่
ทำยังไงให้เราดีขึ้นเราต้องเพิ่มเรตติ้งยังไงอย่างนี้เป็นต้นคือกลไกที่เขามีอยู่แล้วอันดับแรกเนี่ยใช้ตามนั้นแต่เรียนรู้ให้ได้แล้วพัฒนาเองให้ได้ก่อนถัดไปนะคะก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยนะคะตอนนี้แผลภาพหายไปเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจุ้นจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะก็คือระดับต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราเสิร์ชเนาะลูกค้าต้องเจอเราในที่ที่เขาอยากจะเสิร์ชหาข้อมูลแล้วต่อไปก็คือถ้าลูกค้าเขาเจอเราแล้วอ่ะแล้วเขาอยากจะซื้อเราเขาทำได้โดยง่ายไหมใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยจุ้นจะมีศัพท์คำว่ายุให้อยากแล้วจากไปบิวซะน่าสนใจโอ้โหมันดีงามมากเลยอยากจะกินปุ่มสั่งซื้ออยู่ที่ไหนโทรไปมีคนรับหรือเปล่าไลน์ไปมีคนตอบไหมเมสเซจใน Facebook มีคนตอบหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเราเขาแอคชั่นเขาทำได้โดยง่ายไหมถ้ายากปุ๊บจบเลยอุตส่าห์ทำบิวมาซะอย่างดีสุดท้ายเราเก็บลูกค้าไม่ได้เราไม่เกิดยอดขายนะคะแล้วก็เช็คลิสต์ในระดับต่อไปถ้าทีมงานสามารถช่วยเอาสไลด์ของจ้องขึ้นนะคะทางผู้ฟังจะได้บันทึกตามไปได้ด้วยนะคะกลไกที่ช่วยให้ลูกค้าแชร์ต่อป่ะครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วแต่ก่อนไปแชร์ต่อค่ะต้องขออนุญาตมีเสียบขั้นนิดนึงค่ะนะคะก็ขออีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างลูกค้าค่ะแค่หวังให้เขาซื้อครั้งเดียวไม่พอค่ะนะคะต้องมาต่อที่เรื่องของการทำให้เขาไม่ลืมเราและอยากกลับมาหาเราเมื่อเกิด return กลายเป็น returning user นะคะเช่นเขาเคยมาคุยกับเราผ่าน message ไปแล้วทีนึงเนี่ยเรามีโปรโมชั่นใหม่อะไรเราแอบไปแบบหย่อนเพิ่มได้ไหมหรือว่าแบบพี่คะมีเมนูใหม่ออกนะคะพี่แบบให้เขานึกถึงเราให้เขาแบบให้ลิสต์ของเราในเมสเซจที่เขาอุตส่าห์เริ่มเปิดประเด็นเผื่อเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็หรือมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเคยทานแล้วครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นออกโปรโมชั่นออกอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดการรีเทิร์นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือกลไกเรื่องแชร์ต่ออย่างที่พี่แจ็คบอกเลยค่ะก็คือกลไกอะไรมีกลไกอะไรไหมที่จะทำให้ลูกค้าช่วยบอกต่อให้เราบางทีเราไปหวังให้เขาอ่ะอยู่ๆก็อยากจะบอกเพื่อนว่าเธอร้านนี้อร่อยดีเงี้ยเราอาจจะหวังมากเกินไปใช่ไหมเราอาจจะต้องสร้างใช่ไหมคะคอนเทนต์ที่น่าแชร์นะคะกลไกที่ทำให้เขาแบบรู้สึกเขาแชร์แล้วเขาได้ประโยชน์บางอย่างด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าของคอนเทนต์มันดีมากคอนเทนต์มันว้าวมากจนเขาอยากจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆใน Facebook ของเขาได้เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเช็คลิสต์ครบทุกประเด็นตรงนี้นะคะจ้องว่านั่นแหละคือการที่แบรนด์ของเรามีความพร้อมในการรับมือกับยุคดิจิตอลแล้วแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงอย่าเพิ่งไปพูดว่าจะใช้เครื่องมืออะไรเราต้องใช้เงินเท่าไหร่บางอย่างเราทำได้เองก่อนในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วตอนนี้ด้วยซ้ำแล้วก็อนาคตเราค่อยๆขยับขยายต่อไปนะคะก็ตรวจสอบประสบการณ์ลูกค้าค่ะนี้จริงมาจากการที่โมเดลของเขาเรียกว่า ISUS โมเดลก็คือโมเดลของเส้นทางลูกค้านะคะค่ะโอเคคาถาที่คุณจ้องให้ไว้นี่ต้องเช็คลิสต์เลยนะคะต้องเช็คลิสต์เลยจริงๆว่าแบบว่าชัดเจนมากแล้วก็เป็นหนทางที่จะนำพวกเราเข้าไปสู่ตรงนั้นได้อย่างแบบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตด้วยเวลาเราไล่เข้ามาเหลือเกินนะคะขออนุญาตกลับมาที่พี่แจ็คนะคะว่าในกลุ่มธุรกิจอาหารเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือว่าจะต้องปรับตัวยังไงแบบเร่งด่วนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะขอแบบรวบลัดเลยค่ะพี่เอาแบบกระโดดเข้าไปได้เลยได้ครับค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงก่อนนะครับค่ะตรงที่บอกว่ามีอะไรน่าสนใจผมคิดว่าวันนี้เรา cover กันไปเกือบหมดแล้วล่ะทุกเทรนด์ในโลกแล้วมั้งนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทางผู้ประกอบการพอเห็นช่องทางละผมอยากจะเน้น3เรื่องนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตทางการเงินละกันนะครับเพราะผมมาจากสายแบงค์นะครับผมคิดว่า key message หรือ3ข้อที่อยากจะให้ผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยลองกลับไปดูนะครับแล้วก็ไล่ตามนี้ว่าเราได้ทำอะไรพวกนี้ไปหรือยังนะครับอันแรกเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วขยายฐานลูกค้าถูกไหมครับไม่ว่าจะไป B2C ไปขายออนไลน์หรือไปขายต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฐานรายได้เราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะเติบโตมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเชื่อไหมครับว่าลูกค้า SME เราณตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมี product ใหม่ๆที่โต 3-4 เท่านะจากปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันต่อยอดไปได้อีกนะครับทีนี้พอไปถึงการที่จะไปขายของในต่างประเทศนะครับทางทีมพวกผมเนี่ยก็พยายามทำโซลูชันทำแบงกิ้งโซลูชันออกมาที่จะง่ายต่อ SME ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านลองติดต่อทาง AM ก็ได้นะครับเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อย่างเช่น OD สำหรับ importer คุณเอาของเข้ามานะครับเอ๊ะ
มันมีวิธีอะไรที่มันไม่ต้องวิ่งไปที่สาขาเพื่อทำการไหมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าท่านเข้าไปในตัว Business One นะครับสามารถที่จะ attach invoice เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเบิกใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่สาขาเลยนะครับ document ก็ง่ายๆส่งออนไลน์ได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าจะช่วยตอบโจทย์ท่านนะครับพอมีคู่ค้าต่างประเทศแล้วเรื่อง currency ก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมครับค่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าฉันควรจะขายเป็นหยวนขายเป็น US ดอลลาร์นะครับแล้วเก็บเงินตอนไหนแล้วเรทมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามทำให้มันง่ายโดยที่เรามี financial advisor ที่จะเป็นเรื่องของ trading ไม่ว่าท่านสนใจเรื่อง FX หรือว่าถ้าเราจะไปมีคู่ค้าต่างประเทศที่เรายังไม่เคยมีกระบวนการมันเป็นอะไรบ้างนะครับติดต่อที่ทีม SME ที่เป็น advisory ด้านเทรดดิ้งได้เลยนะครับเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยท่านขยายกิจการนะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งก็คือขยายตลาดอันที่สองผมอยากให้ดูเรื่องคอสอย่างที่พี่พจน์พูด lean นะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะมีอะไรเบี้ยบ้ายรายทางหรือว่ามีค่าใช้จ่ายบางอันที่เราอาจจะไม่เป็นไรหรอกธุรกิจเรายังโตได้ถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ถ้าท่านเซฟได้เนี่ยสิ่งที่กลับมาคือการกำไรทันทีถูกไหมครับพี่พจน์ที่บอกว่าต้องมี messenger ไปวาง invoice นะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมี messenger วิ่งไปรับเช็ครับเช็คกลับมาหรือรับเงินสดกลับมาก็ต้องวิ่งไปแบงค์แบงค์ก็ไม่อยากไปแล้วตอนนี้เพราะว่าคนไปเยอะก็กลัวติดโควิดนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นถือโอกาสเปลี่ยนตรงนี้เป็นดิจิตอลหมดเลยสิครับนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วย SME ผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่เนี่ยทุกคนกำลังเปลี่ยนในเรื่องของ Digital Adoption นะครับกี้บอกว่าจะไปซื้อออนไลน์ซื้อแล้วนอกจากซื้อง่ายเนี่ยต้องทำให้เขาจ่ายง่ายด้วยถูกไหมครับอันนี้ประเด็นสำคัญถ้าทุกครั้งที่ผมจะจ่ายทีนึงผมต้องมานั่งกรอกเบอร์บัญชีกรอกตัวเลขความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับประเด็นตามมาก็คือท่านก็จะมีงานแอดมินเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเรื่องเครื่องต่างๆในการช่วยให้คู่ค้าท่านจ่ายเงินหรือโอนเงินออกมาได้ถูกต้องเนี่ยเราก็มีพัฒนานะครับเพื่อจะเสริมตรงนี้นะครับแล้วท้ายที่สุดผมอยากจะแนะนำทุกท่าน SME นิดนึงว่ายิ่งช่วงที่เรามีวิกฤตนะครับเราควรจะยิ่งกลับมาดูว่าวินัยทางการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีจริงๆนะครับก่อนหน้านี้หลาย SME บอกเอา OD ไปลงทุนละกันค่ะขยายโรงงานเพราะว่ามันใช้ง่ายดีนะครับก็คือเบิกมาปุ๊บก็สามารถที่จะไปซื้อโรงงานหรือว่าขยายโรงงานได้เลยนะครับถ้าในธุรกิจปกติแล้วคุณได้รายได้กลับมาเร็วปัญหาจะไม่เกิดนะคุณก็อาจจะลดเงินต้นลดดอกเบี้ยไปได้แต่ทีนี้ถ้าในธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนเป็นปีกว่าที่เราจะเริ่มมีรายได้นะครับฉะนั้นวินัยทางการเงินเนี่ยควรจะใช้ให้ถูกทุกประสงค์นะครับหรือท่านไหนที่ใช้ผิดไปแล้วไม่เป็นไรนะคุยรีบเข้ามาคุยกับเอ็มเพื่อปรับโครงสร้างเพราะว่าท่านจะต้องสู้มันไปอีกนานนะครับอันนี้เราเห็นใจทุกท่านจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยให้ก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับถึงเรื่องอื่นซึ่งผมก็อยากจะฝากไว้3ข้อตรงนี้ก็คือลดขยายฐานลูกค้าขยายตลาดกลับมาดูต้นทุนอะไรที่คอนเวิร์ตเป็นดิจิตอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายรับจ่ายผลิตภัณฑ์แบงกิ้งที่รองรับท่านเยอะแยะติดต่อสนใจ IM ได้นะครับแล้วก็เรื่องของวินัยทางการเงินอันเนี้ยผมอยากจะฝากไว้จริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องวิกฤตอยู่กับวิกฤตนี้ไปอีกนานนะได้ค่ะโอเคครับค่ะค่อนข้างพอไหมครับคุณแก้วครับค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบกันไปในช่วงสัมมนานี้นะคะฝากนิดนึงค่ะพี่พจน์แล้วก็คุณโจ้งคุณแจ็คนะคะขอให้ฝากอะไรกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเรานะคะเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เลยค่ะเรียนเชิญพี่พจน์ก่อนค่ะก็จะเสริมกับที่เมื่อกี้คุณแจ็คพูดนะคะว่าเราจะต้องดูแลกระแสเงินสดเราให้ดีคือถ้ามีรายได้ก็ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้อันที่1 นะคะเรื่องกระแสอันที่2เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเองถ้าเหมือนกับเราต้องรู้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรอะค่ะนะคะเราถึงจะเริ่มทำธุรกิจและหรือจะไปประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นๆมันต้องที่ว่าที่เราถนัด
ข้อที่3คือในการหาโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมองดูว่าเพนพอยต์คือหรือลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วเราจะไปตอบโจทย์ลูกค้าแบบไหนอันที่4เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากตอนนี้โควิดเนี่ยมันสถานการณ์มันแต่ละวันไม่เหมือนกันเราเองต้องทำตัวเราให้อาจายก็คือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอันที่5สุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราล้มแล้วเนี่ยให้เราลุกได้ให้มันรวดเร็วที่สุดคือให้ทำตัวเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคือ resilient ให้อย่างรวดเร็วถ้าเรามี5ข้อแบบนี้ในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะก้าวต่อไปได้อย่างน้อยอีกก้าวหนึ่งในทุกๆวันค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่มดนะคะคุณจ้องค่ะฝากอะไรนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าสำหรับโจ้นะคะก็อาจจะฝากอยากให้แบบเหมือนผู้ประกอบการนะคะเปิดตาให้กว้างนะคะก็รับข้อมูลข่าวสารต่างๆแบบมีสตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะเชียร์ให้ทุกท่านมีพลังในการวินิจฉัยนะคะอย่างตัวเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับเหมือนถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าปัญหาของเราเหมือนอารมณ์ว่าเราไปหาคุณหมออย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณหมอก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะตรวจร่างกายว่าตกลงแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือเป็นปัญหาที่จุดไหนแล้วก็จะได้จ่ายยาอย่างถูกต้องนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกอบการมีสติแล้วก็ทุกอย่างที่เผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือโอกาสก็ตามอะค่ะคือแบบวินิจฉัยให้ออกว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนหรือปัญหาจริงๆของเราคืออะไรแล้วเราจะได้จ่ายยาถูกแล้วก็ลดการสูญเสียนะคะถ้าไม่ลองผิดลองถูกแบบผิดทางมากเกินไปก็เพิ่มพลังในการวินิจฉัยค่ะโอเคได้ค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณแจ็คค่ะพี่แจ็คค่ะผมเนื่องจากฝากกันเยอะแล้วนะครับผมขอข้อเดียวนะครับผมอยากจะให้ลูกค้า SME ของเราเนี่ย อย่ามองว่าถ้าต้องการเงินกู้ค่อยมาหาแบงค์นะครับอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าเราเป็นที่ปรึกษาเราเป็น advisor นะครับที่จะช่วยท่านในเรื่องของการเสริมสร้างหรือเติบโตธุรกิจนะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อยากจะให้มาพูดคุยกันนะครับเพราะเราอาจจะมีคำแนะนำที่ดีๆมากกว่าว่ามีสินเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคน beyond banking กันหมดแล้วนะครับเราอาจจะมีโซลูชันที่ดีกับต่อท่านหรือเราอาจจะมีคู่ค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับอยากให้มองว่าคุยกับแบงก์ทุกวันนี้เราอยากเป็น business partner ให้กับลูกค้าของเราทุกคนนะครับได้ค่ะก็ค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนนะคะทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้แน่นอนหลักๆสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของเรานะคะเรามองเห็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นและโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเป็นโอกาสที่เกิดอยู่ในวิกฤตที่เราเผชิญกันอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสู้ต่อไปนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สุดท้ายอย่างน้อยๆก็มีTTB นะคะเป็นเพื่อนทุกคนอยู่ด้วยนะคะเดินเข้ามาหาเราได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่จะคอยซัพพอร์ตธุรกิจของทุกคนอยู่เสมอนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงต่อไปนะคะถ้าท่านใดมีคำถามยังไงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายค่ะ